สวัสดีค่ะก็วันนี้พบกับเบาใจไลฟ์ซีรีส์นะคะเป็นตอนพิเศษค่ะซึ่งเริ่มไลฟ์ด้วยการพูดถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ทุกท่านอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสรู้จักเขาเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็เป็นสมาชิกร่วมกันของสังคมเรานี่แหละนะคะวันนี้เรามีชื่อตอนว่าคนไร้บ้านค่ะกับการดูแลชีวิตความเจ็บป่วยแล้วก็ความตายนะคะซึ่งเน้นมากับวิทยากรแขกรับเชิญนะคะ4 ท่านซึ่งถือว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงของคนที่ทํางานเรื่องเกี่ยวกับคนไร้บ้านนะคะซึ่งเบาใจไลฟ์ซีรีส์ในช่วงนี้ค่ะเราสนใจเป็นพิเศษนะคะกับกลุ่มที่อาจจะเป็นกลุ่มที่เขาเข้าไม่ค่อยถึงนะคะการดูแลคุณภาพชีวิตนะคะโดยเฉพาะในช่วงเจ็บป่วยแล้วก็ในช่วงระยะท้ายนะคะซึ่งโดยหลักการของชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีและตายดีเนี่ยค่ะเรามีอันนึงเลยที่มักจะพูดถึงกันก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงสุขวะนะคะของคนในสังคมเนี่ยค่ะบางทีเราต้องมองว่ามีใครบ้างไหมที่เรามองข้ามไปหรือว่าเขาตกหล่นเนาะไม่ได้รับการดูแลหรือเข้าไม่ถึงการดูแลที่มีคุณภาพนะคะค่ะแล้วก็เขาก็คู่ควรกับการที่เราจะใส่ใจนะคะก็ในฐานะที่คนเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันกับเรานะคะเน้นเองก็มีโอกาสได้รับรู้นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับคนไร้บ้านมาตลอดนะคะกับกลุ่มเพื่อนNGO ด้วยกันที่ทำงานเรื่องนี้แล้วก็มีโอกาสได้อ่านงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะคะที่พูดถึงสถานการณ์คนไร้บ้านที่เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะหลังจากสถานการณ์โควิดนะคะก็เป็นเหตุให้เราสนใจว่าตอนนี้คนไร้บ้านนี้เขาอยู่กันยังไงนะคะมีสุขภาวะแบบไหนเขาประสบปัญหาอะไรบ้างนะคะเวลาที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาได้รับการดูแลจากสถานบริการเพียงพอหรือไม่นะคะแล้วก็มันมีอะไรที่เรายังทำเพื่อสมาชิกเพื่อนร่วมสังคมของเราได้มากกว่านี้อีกนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันกับวิทยากรหรือแขกรับเชิญทั้ง4 ท่านนะคะซึ่งเน้นคิดว่าใครที่เข้ามารับชมในช่วงนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อที่ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่กรุณาต่อกันเนาะเพราะว่าการที่เรามองเห็นเพื่อนร่วมสังคมในฐานะที่เขาก็เป็นเพื่อนบ้านเราเป็นสมาชิกร่วมสังคมเนี่ยค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของความกรุณาที่เราไม่ดูดายเนาะเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องอยู่ร่วมกันนะคะนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการดูแลคุณภาพชีวิตนะคะโดยเฉพาะในช่วงท้ายของชีวิตแล้วก็เขาก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงการไตดีเช็คเช่นคนในสังคมอื่นๆนะคะวันนี้เน้นอยู่กับแขกรับเชิญ4 ท่านนะคะซึ่งก็เน้นคิดว่าเป็นคนที่ทุกท่านก็อาจจะพอคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้างนะคะแต่ก็อยากให้แต่ละท่านได้มีโอกาสแนะนำตัวให้ฟังหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะมาเกี่ยวข้องกับคนไร้บ้านได้ยังไงนะคะเน้นอาจจะขอเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่คุณเอหรือคุณสิทธิพลเนาะแล้วก็คุณหมออนนท์นะคะก็ตามด้วยน้องการแล้วก็คุณชุติมานะคะก็นั่นเองชื่อวรรณานะคะจารุสมบูรณ์ปัจจุบันก็ทำงานกลุ่ม Peaceful Days นะคะแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาด้วยนะคะปัจจุบันก็ทำงานกับกลุ่มคนชายขอบเยอะมากเลยค่ะทั้งคนไร้บ้านผู้ต้องขังนะคะเด็กในสถานพินิจหรือว่าในศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนนะคะก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าต้องการการสนับสนุนการใส่ใจแล้วก็การช่วยเหลืออีกมากมายเลยนะคะนั้นเองมีโอกาสได้เข้ามาทำงานเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยก็เพราะว่าเน้นไปก่อตั้งกลุ่มขอนแก่นนิวสปิริตที่ขอนแก่นค่ะนะคะเราก็ชวนว่ามีใครบ้างที่ทำงานกับคนชายขอบเนาะแล้วก็พบว่ามีกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้านนะคะซึ่งเขาก็ทำงานมายาวนานนะคะก็ต่อสู้เพื่อคนไร้บ้านจนกระทั่งมีบ้านโฮมแสนสุขเนาะซึ่งเป็นเชลเตอร์หรือว่าสถานพักพิงสำหรับคนที่ต้องการตั้งหลักนะคะหรือว่ายังไม่สามารถมีอาชีพที่มั่นคงนะคะก็สามารถที่จะมาพึ่งพิงเป็นที่พักชั่วคราวนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทราบถึงงานที่เพื่อนๆทำนะคะว่ามันก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนนะคะคนไร้บ้านที่อยู่ตรงศาลหลักเมืองนะคะแล้วก็พบว่าเขาก็มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็หลายครั้งเราก็พบว่าเขาก็เหมือนเขาเรียกว่าไงก็เหมือนคนธรรมดาที่เราเจอกันในชุมชนนี่แหละค่ะนะคะบางคนเนี่ยเราแทบไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเขาผ่านอะไรมานะคะก็เขาก็อาจจะไม่ได้อยากให้คนเรียกเขาว่าเป็นคนไร้บ้านเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาก็เลือกที่จะมีชีวิตอิสระอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นวิถีชีวิตแบบหนึ่งก็ได้นะคะนี่คิดว่า
คำว่าคนไร้บ้านก็อาจจะไม่ครอบคลุมความเป็นไปของคนเหล่านี้ทั้งหมดทีเดียวนะคะยิ่งในช่วงหลังจากโควิดเนี่ยนั้นพบว่ามีหลายคนเลยต้องการที่จะมาตั้งหลักในเมืองใหญ่แล้วก็ช่วงแรกๆที่เขาประสบปัญหาเนี่ยในแง่ของการที่ยังหางานไม่ได้หรือว่ามีภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างเนี่ยเขาก็เลือกที่จะมีชีวิตแบบเรียกว่าลดค่าใช้จ่ายอะค่ะนะคะก็คืออาจจะใช้พื้นที่สาธารณะเป็นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อให้เขาสามารถที่จะมีชีวิตรอดในช่วงที่ยังหางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้เรียกตัวเองเป็นคนไร้บ้านเพราะเขาก็มีบ้านของเขานะคะมีบ้านเป็นหลักแหล่งแต่ว่าเมื่อที่บ้านเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเมื่อที่บ้านไม่ใช่พื้นที่ที่เขาจะยังชีพได้หรืออยู่ได้อย่างมีปกติสุขนะคะเขาก็ดิ้นรนค่ะแล้วก็มองหาหนทางที่เขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะนี่ก็ถือว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ไม่ดูดายนะคะเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเขาก็อาจจะไม่ได้เห็นว่าตัวเองเป็นคนไร้บ้านนะคะนั้นนี่คิดว่าคําว่าคนไร้บ้านในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสภาวะชั่วคราวเนาะไม่ใช่เป็นสภาวะถาวรนะคะหลายคนก็มีงานทําแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็รวมถึงมาทํางานเป็นอาสาสมัครดูแลคนอื่นต่อไปอีกนะคะเนียนก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รับชมไลฟ์นี้อยู่นะคะก็อาจจะมีมุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้นนะคะเวลาที่พูดถึงคนไร้บ้านนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้หลังจากที่ท่านได้ฟังทั้ง4ท่านแล้วเนี่ยค่ะท่านคงจะเห็นภาพมากขึ้นว่าเรามีเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งเลยนะคะที่เขาใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีปัญหาอีกหลายอย่างเลยแต่เช่นคนในสังคมนะคะแล้วก็ได้รับควรได้รับการใส่ใจแล้วก็เหลียวแลนะคะจากพวกเรารวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วยนะคะนั้นเองก็อยากจะขอให้ทุกท่านได้แนะนำตัวสั้นๆนะคะว่าเป็นใครแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับคนไร้บ้านได้ยังไงนะคะก็เริ่มต้นจากพี่เอก่อนดีไหมคะพี่เอสิทธิพลชูประจงนะคะซึ่งว่าตอนนี้ดังมากเลยค่ะกลุ่มจ้างวานฆ่านะคะมูลนิธิกระจกเงาค่ะเชิญค่ะพี่เอครับขอบคุณมากครับครับผมก็ชื่อสิทธิพลชูประจงนะครับก็ชื่อเล่นชื่อเอ๋นั่นแหละครับเนาะก็ทํางานที่มูลนิธิกระจกเงานะครับก็ตําแหน่งหน้าที่ก็เป็นหัวหน้าโครงการในตัวจ้างวานฆ่านี่แหละครับแต่จริงแล้วจ้างวานฆ่าเนี่ยมันเริ่มต้นมาหลังจากที่เรามีโครงการหนึ่งชื่อโครงการผู้ป่วยข้างถนนนะครับโครงการผู้ป่วยข้างถนนเนี่ยเราทํางานกับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มจิตเวชเร่ร่อนนะครับกลุ่มคนที่เป็นจิตเวชเร่ร่อนโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็พอทําได้มาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ป่วยข้างถนนไม่ใช่แค่ผู้ป่วยจิตเวชแล้วนะครับก็มีคนไร้บ้านนี่แหละนะครับที่มีความเจ็บป่วยนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงการรักษานะครับแล้วก็พอเราทำโครงการผู้ป่วยไม่ได้สักระยะหนึ่งนะครับเราเลยรู้สึกว่าเรามองไปที่รอบๆหรือว่าหน่วยงานนะครับหน่วยงานรัฐหรือว่าภาคเอกชน NGO ก็ตามที่เขาทําเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะยังน้อยไปยังมีองค์กรที่ทําเรื่องนี้น้อยไปแล้วก็เรายังรู้สึกว่ามันยังไม่สามารถเชฟปัญหาหรือว่าทําในเรื่องของการแก้ไขปัญหาได้น่าพอใจนักนะครับดังนั้นนะเราเลยคิดว่าเอ๊ะดังนั้นเราลองไปแก้โจทย์นี้ดูนะครับเพราะว่าเนื่องจากกระจกเงาเนี่ยเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันยากเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือน DNA ของเราเนี่ยแหละนะครับเราคิดว่าเฮ้ยเราลองไปทําดูนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเพราะจุดมุ่งหมายปลายทางเนี่ยของเราเนี่ยครับเราก็จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคนในบ้านดังนั้นนะเมื่อนะครับเรากําหนดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําสิ่งแรกก่อนเพื่อที่จะเรียนรู้คนไร้บ้านก่อนนะครับหรือว่าทําการออกคะแนนคนไร้บ้านก่อนมันก็ออกมาเป็นโครงการอีกโครงการนึงชื่อฟู้ดออฟเฟนนะครับฟู้ดออฟเฟนเนี่ยก็จะเป็นง่ายๆก็คือว่าเราจะมีการแจกจ่ายอาหารแจกจ่ายของนะครับแล้วก็ทําเรื่องของโปรแกรมการรับฟังนะครับแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้คนไร้บ้านนะครับไอ้ช่วงนั้นนะช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่เราทําความเข้าใจกับคนไร้บ้านนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรยังไงนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราเก็บสะสมทั้งข้อมูลทั้งเรื่องของสถิติต่างๆอะไรแบบนี้นะครับจนมาถึงช่วงโควิดนะครับพอมาถึงช่วงโควิดเนี่ยนะครับเราพบว่ามีคนไร้บ้านนะครับเพิ่มขึ้นนะครับจากที่เราลงสำรวจหรือว่าทางหน่วยงานอย่างเช่นสสส.ลงสำรวจอะไรเงี้ยนะครับก็มีตัวเลขเกิดขึ้นมาว่า
เพิ่มขึ้นถึง30%ซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสถานการณ์ที่เป็นปัญหาจริงๆนะครับดังนั้นนะเราเลยกําหนดท่าทีกันว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราเข้าใจดีว่าคนไร้บ้านเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเป็นเพนพอยต์นะครับมันเป็นปัญหาหลักๆจริงๆเนี่ยของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เราคิดว่าคีย์ที่มันจะมาแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งรายได้นะครับก็คือการได้เข้าถึงงานนี่แหละนะครับเราคิดว่ามันใชจะ่นําคไป่ะสู่ในเรื่องของการให้เขาเนี่ยได้งานนะครับก็มีรายได้แล้วก็แบบเปลี่ยนคุณภาพชีวิตนะครับก็ประมาณนี้ครับโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะพี่เอเดี๋ยวเราจะมารู้จักงานของพี่เอเพิ่มขึ้นเนาะว่าจ้างวันค่านี่คืออะไรอย่างไรนะคะแต่ว่าตอนนี้เราได้รู้จักพี่เอแล้วว่าพี่เอเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาทํางานนี้นะก็คือทํามานานแล้วแล้วก็ทํามาหลายเรื่องนะเก็บสะสมประสบการณ์จนกระทั่งพบว่าจริงๆคนเหล่านี้เขาไม่ได้ต้องการพึ่งพิงเนาะเขาก็อยากมีรายได้อยากมีอาชีพเป็นของตัวเองนะคะแล้วพึ่งพาตัวเองได้นะคะก็เลยเป็นที่มาของมูลนิธิเขาเรียกว่าเป็นโครงการจ้างวานค่านะคะซึ่งดูแลภายใต้มูลนิธิกระจกเงานะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาฟังกันต่อนะคะว่าจ้างวานค่าทําอะไรได้บ้างนะคะทีนี้มาฟังคุณหมออานนท์บ้างค่ะคุณหมออานนท์เข้าใจว่าณตอนนี้เนี่ยคุณหมอก็มีโครงการที่เรียกว่าสุขภาวะข้างถนนเนาะซึ่งก็เป็นอีกเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคะอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะว่ามาทำงานเรื่องนี้ได้ยังไงคะอยู่โรงพยาบาลดีๆแล้วก็ออกมาทำเรื่องครับคนไร้บ้านด้วยค่ะเชิญค่ะก็ผมชื่อนายแพทย์อนนท์กุลธรรมานุสรนะครับความจริงก็เป็นหมอแต่ช่วงหลังๆไม่ได้ตรวจคนไข้แล้วครับก็มาทํางานวิจัยเป็นหลักอยู่สํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศของกระทรวงสาธารณสุขครับก็หลักๆก็ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องระบบบริการสุขภาพในกรุงเทพมหานครครับแต่ว่าพอจะพัดจะผูเรื่องคนไร้บ้านใช่ไหมครับความจริงเราก็เพิ่งเริ่มสตาร์ทสุขภาวะข้างถนนเนี่ยประมาณปีหนึ่งมันเป็นเหมือนโมเมนตัมต่อจากช่วงโควิดพอดีช่วงโควิดผมไปช่วยอาจารย์ก้องเกียรติรันงานที่เรียกว่าโคแคร์ครับมันเป็นแพลตฟอร์มหมออาสาที่ช่วยดูแลคนไข้โควิดในช่วงที่มันระบาดหนักๆแล้วช่วงนั้นก็ได้มีโอกาสมาทำงานโคแคร์เนี่ยก็ทำงานคู่กับNGO หลายๆภาคส่วนนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออิสระชนซึ่งทำให้คนไร้บ้านพอมันหมดโควิดเนี่ยเราในคอทีมเราก็คุยต่อว่าเราจะทำอะไรกันต่อดีก็คุยไปคุยมาเนี่ยก็เราก็มาลอง explore ดูก็เพราะว่าคนไร้บ้านเนี่ยมันประเด็นปัญหาสุขภาพมันยังมีช่องว่างอีกหลายอย่างที่ต้องจัดการก็เลยคุยกับหมอก้องเกียรติคุยกับทีมคอละแล้วก็จับพลัดจับผลูว่ามีน้องหมอแฟมเมดชื่อหมอจ๊อบแล้วก็มีเพื่อนชื่อเมย์นะครับก็ทั้ง3 คนเนี่ยสนใจก็เลยตั้งทีมชื่อสุภาวะข้างถนนขึ้นครับเราก็พยายามทำตัวเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แต่ว่ายังไม่เต็มที่นะครับคือตอนนี้ก็ทำงานแบบเหมือนเป็นทีมอาสาเป็นหลักก่อนนะครับเราก็ทำเกี่ยวกับคนไร้บ้านมาปีหนึ่งครับช่วงแรกเราสตาร์ทด้วยการทำออกตรวจข้างถนนแล้วก็ออกตรวจตามจุดดรอปอินที่เขาแจกอาหารก็ประมาณเราเซตให้มันตารางมันเล็กสม่ำเสมอก็ประมาณเดือนละ2 ครั้งครับแล้วพอเราทำไปสักพักเนี่ยเราพบว่ามันมีประเด็นปัญหาที่มันมากกว่าที่ตรวจข้างถนนแล้วก็จัดการเนี่ยพอก็คือปัญหาคนที่เจ็บป่วยแล้วไม่รู้จะไปไหนโรงพยาบาลก็ไม่รับหรือว่าเพิ่งป่วยหนักออกจากโรงพยาบาลมาไม่รู้จะไปไหนนะครับมันก็มีอินสปิเรชันจากเคสที่เราเจอเนี่ยก็เลยมาจัดตั้งเป็นบ้านพักพิงชั่วคราวทางการแพทย์เพื่อดูแลคนไข้กลุ่มที่ยังเป็นช่องว่างที่เชิงระบบมันยังไม่มีครับแล้วก็เนื่องจากเมย์เนี่ยเป็นนักดนตรีบำบัดเราก็จะมีเซกชันที่ทำดนตรีบำบัดในกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มอยู่ครับครับหลักๆเราทำงานอยู่สามอย่างหลักๆนะครับตอนนี้ครับประมาณนี้ครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะฟังแล้วก็ว้าวมากเลยนะคะว่าแบบโอ้มันมีโครงการที่น่าสนใจมีแพลตฟอร์มที่อยากจะดูแลสุขภาวะของคนไร้บ้านเนาะซึ่งเขาก็มีหลายสถานการณ์ชีวิตนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยการพักฟื้นหลังจากที่อาจจะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะหรือกระทั่งว่าการที่เรามีเรื่องของมิวสิกเทอราปีด้วยนะคะหรือดนตรีบำบัดเข้ามาดูแลเรื่องของจิตใจแล้วก็กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็อาจจะต้องการการที่จะมีใครที่ดูแลสุขภาพแบบต่อเนื่องนะคะเน้นคิดว่าประเด็นเรื่องสุขภาวะของคนไร้บ้านนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยฟังคุณหมอแล้วก็รู้สึกแบบ
อุดีจังนะคะนี่เป็นโครงการแค่ปีเดียวนะคะยังรู้สึกว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะมากเลยนะคะซึ่งพอมาพูดมาถึงตรงนี้ค่ะเนี่ยคิดว่าเมืองใหญ่หลายที่ก็จะประสบปัญหาคล้ายๆกันก็คือว่าพอหลังจากช่วงโควิดเนี่ยจำนวนผู้คนที่ออกมาไร้บ้านเนี่ยเยอะขึ้นนะคะต้องการมองหาทางเลือกในชีวิตที่ดีกว่าเดิมแล้วก็มันก็ไม่ง่ายนะคะที่จะประสบความสําเร็จนะคะก็มีส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องดิ้นรนแล้วก็เผชิญกับความยากลําบากแล้วก็หลายครั้งก็มีความทุกข์ซ้ําซ้อนขึ้นมาอีกนะคะในเรื่องของความเจ็บป่วยหรือว่านโยบายของรัฐบางอย่างที่อาจจะทําให้เขาก็อยู่ยากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันคิดว่าดีจังที่มีคนในสังคมที่สนใจและลุกขึ้นมาทําอะไรแบบคุณหมอแบบนี้แล้วก็รวมถึงเพื่อนๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวอยากจะต้องแบบต้องฟังแล้วค่ะเราต้องติดตามเพจสุขภาวะข้างถนนของคุณหมอแล้วนะคะทีนี้ก็มาที่น้องการค่ะที่การนินเลิศนะคะก็เห็นว่าตอนนี้ก็ไปทํางานกับกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้านอยู่นะคะอยากให้น้องการหรือทิติการนินเลิศนะคะได้เล่าถึงเรื่องราวของตัวเองนิดนึงค่ะว่ามาเกี่ยวข้องกับงานคนไร้บ้านได้ยังไงค่ะเช่นค่ะน้องการค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติการนินเลิศนะคะอยู่ที่ขอนแก่นค่ะก็จริงๆแล้วทำงานในนามของกลุ่มขอนแก่นนิวสปิริตนะคะที่กลุ่มที่แม่ซุ้ยตั้งขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะก็แรงบันดาลใจของการที่มาทำงานกับคนไร้บ้านนะคะพูดตรงๆว่าเพิ่งทำงานกับคนไร้บ้านได้3 ถึง 4 เดือนเองค่ะแต่แรงบันดาลใจจริงๆแล้วก็คือการมองเห็นคนไร้บ้านที่ในขอนแก่นมีเยอะนะคะแล้วการชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วการเห็นหลายๆก็รู้สึกกันอยากคุยกับเขากันรู้สึกว่าเขามีอะไรน่าสนใจแล้วเวลาการมองเขาแล้วหรือยิ้มให้เขามียิ้มนะคะบางทีแต่บางคนก็กลัวแต่การรู้สึกว่าการอยากมีความอยากช่วยเหลืออืมอยากช่วยเหลือถ้าเป็นไปได้ฉันอยากคุยกับเขาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จับพัดจับผูมารู้จักกับพี่ปรางค่ะพี่ปรางนี่ก็เป็นคนที่ดูแลบ้านโฮมแสนสุขค่ะที่แม่ซุ้ยพูดไว้แต่ตอนแรกนะคะบ้านโฮมแสนสุขก็คือบ้านพักพิงของคนไร้บ้านในจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่ปรางค่ะอยู่ในกลุ่มจิตอาสาในขอนแก่นนิวสปิริตเหมือนกันค่ะก็นั่นแหละค่ะก็เลยได้มาทํางานกับคนไร้บ้านแล้วก็มีคุณนัทค่ะคุณนัทนี่จะเป็นหัวหน้าที่คุมอยู่ที่บ้านโฮมแสนสุขเหมือนกันค่ะก็มีโอกาสคุณนัทก็ติดต่อกับแม่ซุ้ยนี่นะคะว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมว่านะถ้าเกิดจะให้กลุ่มคนไร้บ้านมีกิจกรรมดีๆเพราะว่าคุณนัทน่าจะติดตามกลุ่มของชุมชนของเราอะค่ะที่ขอนแก่นอยู่ว่าทํางานอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วการทํางานกับเด็กในสถานพินิจด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมในการเขาเรียกว่ากิจกรรมในการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็พอมาคุยกับคุณนัทก็เลยแบบว่าเออน่าสนใจเป็นไปได้ไหมถ้ามาช่วยจัดให้กับคนไร้บ้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นความโชคดีที่การรู้สึกว่าการอยากทํางานกับคนไร้บ้านอยู่แล้วก็ลองดูค่ะก็ขอบคุณแม่ซุ้ยนี่แหละค่ะก็เป็นที่แบบว่าแม่ก็เป็นแบบว่าลองดูนะก็ได้ตั้งขึ้นมาเป็นโครงการแรกเลยนะคะแค่3 เดือนเนี่ยโครงการแรกที่แม่ตั้งก็คือเปิดประตูใจไขชีวิตเพื่อนคนไร้บ้านค่ะเออสามเดคือ่นะค่ะที่ทําไปเพิ่งจบไปเดือนตุลานี่เองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ค่ะก่อนนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะน้องการเผื่อนะจคะไะด้คุยรายจละเอรีิยดงว่าทําอะไรบ้างจ้าๆค่ะมันคงมีรายละเอียดที่น่าสนใจเยอะมากเลยจากที่ได้ไปคลุกคลีกับคนไร้บ้านนะคะแล้วก็คิดว่าตอนนี้เราก็มีเพื่อนเป็นคนไร้บ้านเยอะมากเลยค่ะไปที่ไหนเรารู้สึกในพื้นที่สาธารณะเนี่ยเรามีคนทักทายพูดคุยส่งยิ้มให้กันตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงเลยที่รู้สึกว่ามันก็เป็นความชื่นใจเนาะที่เราก็ไม่ได้ไม่ดูดายอ่ะเพื่อนร่วมสังคมนะคะแล้วก็พูดถึงขอนแก่นนิวสปิริตนิดนึงค่ะที่มาเชื่อมกับคนไร้บ้านเนี่ยคือตอนแรกที่ตั้งกลุ่มขอนแก่นนิวสปิริตเนี่ยค่ะมันมีกิจกรรมอันหนึ่งที่เราชวนสมาชิกค่ะลองไปเดินเข้าไปในเมืองแล้วก็ไปทําความรู้จักกับผู้คนนะคะว่าเอ๊ะคนในเมืองเขาอยู่กันยังไงความเป็นเมืองขอนแก่นมันคืออะไรหรออะไรคือแก่นของมันเนาะแล้วก็มีหลายคนเลยค่ะได้มีโอกาสไปคุยกับคนไร้บ้านในส่วนสาธารณะแล้วเขาก็กลับมาเล่าด้วยความรู้สึกแบบประทับใจว่าเออไม่น่าเชื่อเลยเพียงแค่ว่าช่วงเวลาสั้นๆที่ได้ไปนั่งคุยกับคนไร้บ้านเนี่ยมันเหมือนมันได้แง่คิดดีๆมันทําให้เราได้เข้าใจที่มาที่ไปเนาะที่เขาต้องมาใช้ชีวิตที่นี่นะคะแล้วก็รวมถึงเราพบว่าหลายคนเขาก็มีน้ําใจนะแล้วก็ดูแลสังคมมากกว่าพวกเราหลายคนอีกนะคะก็เลยว่าเออเนาะอะไรที่ทําให้เขามีมุมมองแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเริ่มเปิดใจนะคะกับกลุ่มคนไร้บ้านมากขึ้นว่าเออมันก็คงมีสถานการณ์ชีวิตบางอย่างที่เราอาจจะมองเห็นเขา
ไม่เต็มที่นะคะนั้นการที่มีโอกาสได้ไปนั่งคุยแล้วก็ได้รู้จักเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาฟังน้องการต่อเนาะว่าได้ไปทำ3 เดือนแล้วเป็นไงบ้างนะคะมาที่น้องติบ้างค่ะคุณชุติมาเรืองแก้วมณีค่ะเห็นว่าก็ไปคลุกคลีนะคะแล้วก็ไปช่วยงานของมูลนิธิกระจกเงาเยอะเลยนะคะเชิญค่ะน้องติสวัสดีค่ะติชุติมาเรืองแก้วมณีค่ะก็เป็นกระบวนการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเนี่ยแหละค่ะทําที่คลองเตยแล้วก็มันสืบเนื่องมาจากช่วงโควิดที่ติเข้าไปทํางานในพื้นที่กรุงเทพค่ะที่คลองเตยแล้วก็จะเจอกลุ่มหมอไก๋เจอพี่เอเนี่ยแหละค่ะเวลาที่เราส่งตัวผู้ป่วยจิตเวชหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดเข้าโรงพยาบาลมันก็จะมีการประสานงานเชิงเฉพาะประเด็นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปทํางานในกรุงเทพค่ะแล้วก็ช่วงโควิดมันก็จะเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาก็คือกลุ่มโคแคร์แล้วก็กลุ่มแอคนอสกลุ่มคลองเตยดีจังที่ทํางานพวกนี้อยู่ค่ะพอกลุ่มเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะรู้จักเพื่อนเครือข่ายที่เขาทํางานเรื่องคนไร้บ้านเนาะพอจบงานเสร็จปุ๊บติก็ยังติดต่อทํางานกับกลุ่มมูลนิธิอิสระชนก็เป็นอาสาสมัครช่วยน้องจ๋าบ้างช่วยหมอไก่บ้างอะไรเงี้ยค่ะนิดหน่อยค่ะพอประจวบเหมาะพอมันเราได้ช่วยแล้วเราเห็นว่าเอ้ยความรู้ของพีทฟูเดสเนี่ยมันสามารถเข้าไปเติมกับการทํางานเรื่องระบบสุขภาพกับกลุ่มคนไร้บ้านได้ก็เลยอาสาเข้ามาช่วยถ้าเกิดว่ามันจะต้องมีการทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับคนไร้บ้านเราก็อยากจะทํากับเขาเนาะเพราะว่าเราก็เห็นว่ากลุ่มคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและก็เป็นส่วนที่ก็น่าจะได้รับการดูแลเหมือนกันค่ะคือติทํางานกับไม่ว่าจะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มผู้ต้องขังแล้วก็ในที่สุดเนี่ยกลุ่มคนข้างถนนก็เป็นสายทานส่งต่อกันมาแล้วก็จะเห็นว่ากลุ่มคนที่อยู่ใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนหรือกลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็มีลักษณะเฉพาะบางอย่างแล้วก็มีความต้องการด้วยค่ะที่จะอยู่ในสังคมเนี้ยด้วยคุณภาพชีวิตที่มันดีอ่ะติก็เลยคิดว่างั้นเรามาช่วยงานระบบเนี้ยให้มันเกิดขึ้นค่ะก็ค่อยๆเชื่อมต่องานความรู้ที่มันเกิดขึ้นทั้งจากของกลุ่มคนไร้บ้านแล้วก็กลุ่มของ Peaceful Day เนี่ยค่ะมาจัดอบรมบางที่ขึ้นก็มีที่กระจกเงาเนี่ยที่เป็นที่แรกที่พวกเราก็เข้าไปเอาความรู้เข้าไปใช้แล้วก็ช่วยไปเทรนพี่ๆที่ทำงานเกี่ยวกับคนไร้บ้านที่กระจกเงาค่ะก็ได้ไปเจอพี่เอที่วันนั้นเนี่ยค่ะที่มาคร่าวๆค่ะก็ฟังดูเหมือนกับว่าน้องติก็มีส่วนในการเชื่อมโยงนะเครือข่ายหน่วยงานต่างๆเนาะเข้ามาที่จะทําให้เข้าถึงการดูแลคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพปัญหาต่างๆนะคะรวมถึงการได้วางแผนสุขภาพเอาไว้ล่วงหน้านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ Peaceful Days เราก็ทําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทํายังไงให้เข้าถึงกลุ่มคนเป้าหมายที่เราอาจจะยังมองข้ามไปนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวนะคะก็ฟังมาถึงตรงนี้นะคะผู้ชมทางบ้านก็อาจจะมีคําถามแล้วค่ะว่าเนี่ยตกลงคนไร้บ้านที่เราพูดถึงนี้เขาคือใครนะนะแล้วก็สถานการณ์ของคนไร้บ้านตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอยากให้ทั้ง4 ท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าจากโควิดเป็นต้นมาเนี่ยค่ะเราเห็นภาพของคนไร้บ้านนี่เป็นยังไงนะคะมีกี่กลุ่มนะแล้วก็สุขภาวะของเขารวมๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะว่าเอ๊ะเวลาที่เราพูดถึงสุขภาวะของคนไร้บ้านเนี่ยเราหมายถึงใครหรอเมื่อกี้ได้ยินคําว่าผู้ป่วยจิตเวชเนาะเมื่อกี้เราได้ยินคําว่ามีผู้ต้องขังนะซึ่งสุดท้ายก็บางคนก็มาเป็นคนไร้บ้านเนาะเราได้ยินคําว่าผู้ป่วยนะคะที่ไม่รู้จะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ๊ะมันมีอะไรที่มากกว่านี้ไหมนะคะก็อยากฟังพี่ใหญ่แล้วกันนะคะพี่เอนะคะพี่ใหญ่ที่ทํางานเรื่องนี้มาก่อนใครเพื่อนนะพี่เอช่วยแบบเล่าภาพให้ฟังหน่อยค่ะสถานการณ์สุขภาวะของคนไร้บ้านทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เอโอเคจริงๆก็ไม่ได้เป็นพี่ใหญ่เนาะในวงการคนไร้บ้านจริงผมทำหลังอิสระชนด้วยนะครับแล้วก็ทําหลังมพส.โอเคต้องให้ข้อมูลแบบนี้ก็ได้โอเคสถานการณ์คนไร้บ้านหลังจากโควิดหลังจากนะครับเนาะใช่ไหมครับเน้นว่าหลังจากแน่นอนว่าตอนช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนที่บอกไปก็เกือบ30%นะครับแต่ว่าพอสถานการณ์โควิดจบไอ้ระบบระเบียบทางสังคมทางอะไรแบบนี้นะครับมันเริ่มกลับคืนสู่ภาวะปกติเนี่ยนะครับเราก็พบว่าคนไร้บ้านก็กลับมาเท่าเดิมนะครับกลับมาเท่าเดิมจากอะไรจาก
จากการสำรวจนะครับของเนี่ยแหละครับของทางเครือข่ายของทางสสร่วมกับเครือข่ายนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ได้ตัวเลขมาตัวเลขหนึ่งก็มันก็อยู่ในตัวเลขเดิมที่ก่อนเกิดโควิดนะครับก็คือสักประมาณเนี่ยครับกลมๆอยู่ที่1,200 ถึง 1,300คนนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับเนาะแล้วก็ต่างจังหวัดก็คล้ายๆกันไม่มีสถานการณ์ที่แตกต่างกันก็เราคาดว่าก็เขาคนที่ออกมาไร้บ้านอ่ะก็น่าจะกลับคืนสู่บ้านคืนสู่ระบบปกติของเขาได้นะครับแต่ว่าปัญหาที่เราพบปัจจุบันเนี้ยนะครับที่เราพบนะที่เราคิดว่ามันสะท้อนภาพเศรษฐกิจของเราอยู่พอสมควรนะครับก็คือว่าเราพบว่ามีคนไร้บ้านที่เป็นคนวัยสักประมาณ40นะครับถึง50เนี่ยนะครับออกมาไร้บ้านเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรนะครับเราพบนะครับทั้งที่หนึ่งคือเขาเป็นวัยแรงงานนะครับยังอยู่ในวัยแรงงานได้แต่ว่าเริ่มพบมากพอสมควรเพราะว่าถ้าพูดถึงก่อนหน้าที่ช่วงโควิดนะครับเราพบว่าคนไร้บ้านส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุนะครับ50-60อัพถึง70อัพอะไรแบบนี้นะครับเป็นช่วงอายุที่ไม่ใช่วัยแรงงานแล้วนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยเราพบคนที่เป็นวัยแรงงานเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นมันสะท้อนภาพของเรื่องของมีคนตกงานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คนที่ตกงานก็จะเป็นช่วงอายุที่ยังอยู่ในวัย40อัพนะครับมันก็แต่ว่ามันก็พอที่จะบอกได้ว่าสภาพเศรษฐกิจหรือว่าสารประกอบการนายจ้างอะไรแบบนี้นะครับมันเริ่มซบเซามันซบเซานะครับมันไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตคนพวกนี้นะครับอยู่ในระบบการจ้างงานได้ต่ออะไรแบบนี้นะครับถ้าในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพร่างกายเนี่ยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าเราพบคนไร้บ้านที่ป่วยทางร่างกายเนี่ยน้อยนะครับนะครับน้อยน้อยน้อยนะครับน้อยอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกไปก็คือว่าเรามีตัวเพจของการผู้ป่วยข้างถนนนะครับเราทํางานผู้ป่วยข้างถนนเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะมีการแจ้งเข้ามาแต่ว่าพบว่ามีคนไร้บ้านที่ป่วยเนี่ยน้อยนะครับอาจจะสอดคล้องกับที่บอกไปครับคือว่าคนไร้บ้านส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่เริ่มเป็นคนไร้บ้านเนี่ยก็คือเป็นคนหนุ่มไม่ใช่ผู้สูงอายุแล้วดังนั้นนะร่างกายเขาน่าจะแข็งแรงนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะว่าในตอนที่ก่อนโควิดเนี่ยนะครับเราพบสอดคล้องกันเลยก็คือว่าคนที่ป่วยทางร่างกายก็จะเนี่ยแหละครับจะเป็นคนไร้บ้านที่สูงอายุนะครับอือฮึก็จะเป็นแบบคน่ะี้นะครับแล้วก็ถ้าจะพูดถึงกลุ่มผู้ป่วยทางจิตนะครับเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้จัดกลุ่มผู้ป่วยทางจิตที่เดินเร่ร่อนอยู่ตามพื้นที่สาธารณะเนี่ยเป็นคนไร้บ้านนะครับอืมเนื่องจากเรายืนยันว่าผู้ป่วยทางจิตที่เดินเร่ร่อนอยู่ตามข้างถนนเนี่ยนะครับพบสัดส่วนที่เกิดจากการมาไร้บ้านแล้วมีอาการทางจิตอ่ะน้อยมากนะครับหรือว่าค่ะแทบไม่มีเลยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของป่วยทางจิตอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลงออกมาจากบ้านนะครับเพราะว่าอืกมระจกเงาเนี่ยเราทําเรื่องเกี่ยวกับคนหายใช่ไหมครับค่และ้วก็สถิติหนึ่งของประเภทของการหายเนี่ยนะครับที่เป็นระดับหนึ่งอยู่ตลอดทุกปีนะครับก็คือหายด้วยอาการจิตเวชนะครคั่บะดังนั้นเนี่ยคนที่เราเห็นเนี่ยนะครับตามข้างถนนนะครับส่วนมากเนี่ยนะครับเป็นคนหายจากครอบครัวนะครับแต่ว่าอืหายมจากสาเหตุนั่นแหละครับการมีอาการดิลูชันอะไรเงี้ยครับเห็นภาพร้อนนะครับแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็รวมถึงการที่ครอบครัวไม่สามารถที่จะดูแลได้แล้วก็ตัวผู้ป่วยเองก็ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดภาวะที่เขาออกมานะครับเร่ร่อนอยู่ข้างถนนนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราจะไม่เรียกว่าผู้ป่วยไร้บ้านด้วยนะครับเพราะว่าเราจะพยายามสะท้อนภาพว่านี่คือผู้ป่วยเร่ร่อนนะครับคือเขาใช้ชีวิคต่ะเร่ร่อนเรื่อย
ประมาณนี้โอ้ก่อนขอคบรับคุณมากเลยค่ะพี่เอกก็เห็นภาพชัดขึ้นเนาะว่ามีคนไร้บ้านที่มีหลายกลุ่มด้วยกันนะคะคือซึ่งพี่เอกบอกว่าจริงๆกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนไร้บ้านเนาะแต่ว่าก็หลงเป็นพลัดหลงจากครอบครัวได้หลายเหตุผลด้วยกันรวมถึงครอบครัวไม่สามารถดูแลได้นะคะแต่ว่ากลุ่มคนที่มาไร้บ้านจริงๆตอนนี้มีสัดส่วนของคนวัยแรงงานหรือวัยทํางานเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็สะท้อนหลายเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องแรงบิดคั้นทางเศรษฐกิจนะคะอย่างที่พูดไปนะคะทีนี้ไม่ทราบคุณหมออนนท์มีเพิ่มไหมคะจากที่คุณพี่เอ๋เล่ามาเนี่ยมีสถานการณ์คนไร้บ้านเพิ่มเติมไหมคะว่าเจออะไรบ้างตอนนี้ค่ะผมคิดว่าตัวคนไร้บ้านนะครับคือเป็นกลุ่มคนที่ขออนุญาตยืมคำพูดคุณหมอจ๊อบนะครับเป็นน้องอีกคนหนึ่งในทีมเป็นคนที่ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมคือมันเหมือนคนที่เหมือนถ้าคนเราทั่วไปมีโอกาสอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสดีบังเอิญอยู่ในครอบครัวที่พร้อมให้การศึกษาได้บังเอิญได้เรียนหมอบังเอิญทํางานอยู่ในรัฐบาลเลยครับมันก็มีโอกาสต่างๆเข้ามาแต่คนไร้บ้านเขาเหมือนคนที่เอ้ยพลาดโอกาสนั้นอีกแล้วพลาดโอกาสนั้นอีกแล้วพลาดโอกาสนั้นอีกแล้วจนสุดท้ายเขาก็ต้องมาเป็นคนไร้บ้านเนี่ยถ้าให้แบ่งคนไร้บ้านเนี่ยครับคือผมว่าอาจจะลองแบ่งตามระยะเวลาการอยู่นอกบ้านเนี่ยอาจจะพอได้แบ่งง่ายๆคือเป็นคนไร้บ้านที่เรื้อรังหรือว่าคนไร้บ้านหน้าใหม่แบบที่เป็นฉับพลันอะไรอย่างนี้ครับก็พอจะเห็นภาพคร่าวๆบางคนอาจจะเป็นขึ้นๆลงๆเนาะแบบเอ้ยช่วงนี้มีงานมีบ้านช่วงนี้ตกงานขาดบ้านเลยครับซึ่งผมก็เพิ่งเจอไปอาทิตย์ที่แล้วเจอคนไข้เก่าถามเขาว่าหายไปไหนมาเนี่ยคือปีที่แล้วเป็นคนรักษาแล้วก็ส่งไปทําแผลจนแกหายแล้วก็ไปหางานได้พอหางานได้โอเคดีมีงานบ้านพอตกงานก็ล่าสุดก็มาหาใหม่ที่โมบายคลินิกก็พอบอกหมอว่าเออตกงานครับวันนี้มาขอยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะขึ้นลงได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงนั้นมีโอกาสเข้ามาหรือเปล่าทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่พอทําสุขภาวะขั้นหนเนี่ยเราจะพบว่ามีกลุ่มคนไร้บ้านฉับพลันเยอะอยู่ระดับหนึ่งในโรงพยาบาลเพราะว่าคนกลุ่มมันจะมีคนบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นคนไร้บ้านนะครับอย่างเช่นคนที่มาทํางานในกรุงเทพอยู่ตัวคนเดียวขาดญาติพี่น้องและทํางานที่ไม่ถาวรมั่นคงอย่างเช่นทํางานรายวันทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวอะไรเงี้ยครับพอเขาเจ็บป่วยหนักๆที่ต้องเข้าโรงพยาบาลบางคนเข้า2 อาทิตย์เดือนหนึ่งอะไรเงี้ยหายจากการเจ็บป่วยแล้วบ้านโดนยึดบ้านเช่าโดนยึดเพราะจ่ายค่าเช่าไม่ได้นายจ้างให้ออกจากงานก็ไม่สามารถเช่าบ้านสุดท้ายก็เป็นคนไร้บ้านเราจะเจอคนกลุ่มเนี้ยถ้ามองในมุมของความเจ็บป่วยนะครับก็จะในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเจอคนกลุ่มนี้เยอะอยู่ระดับหนึ่งคนไร้บ้านที่มาอยู่กับผมในบ้านพักพิงเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นคนที่ไร้บ้านฉับพลันคือเขาเคยทํางานได้แหละแต่แค่เขาเจ็บป่วยเขาบังเอิญโชคร้ายที่เจ็บป่วยและมีงานที่ไม่มีมั่นไม่มั่นคงไม่มีสวัสดิการสังคมมาซัพพอร์ตหรือว่าไม่มีครอบครัวที่มาเกื้อหนุนในช่วงที่เขาเจ็บป่วยก็ทําให้เขาเป็นคนไร้บ้านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค้นพบด้วยตัวเองจากช่วงที่ทำสุขภาวะข้างถนนนะครับคร่าวๆน่าจะประมาณนี้ส่วนสถานการณ์ก็น่าจะตามพี่เอ๋ว่าคือช่วงโควิดมันจะตกงานเยอะแล้วก็ไร้บ้านเยอะมากช่วงนี้เราก็พอสสส.เขาเซอร์เวย์ล่าสุดเนี่ยก็ตัวเลขก็ลดลงไปเท่าก่อนช่วงโควิดของที่ขอนแก่นมีเพิ่มไหมคะน้องการว่าสถานการณ์เหมือนหรือแตกต่างไปยังไงบ้างคะน้องการก็ที่เหมือนนะคะที่การเห็นก็คือส่วนมากเป็นคนใช้แรงงานประมาณอายุ30จริงๆค่ะผู้ชายแต่เท่าที่การไปถามแต่ละคนที่รู้จักก็คือถามเขาเลยนะคะเขาบอกว่าเขามีบ้านอยู่นะคะแต่เขาไม่บ้านเพราะว่าช่วงโควิดอะค่ะเขาตกงานเขาไม่ได้บอกพ่อแม่เขาเลยไม่กล้ากลับบ้านแล้วเขาอยากสร้างอาชีพสร้างเก็บเงินได้ก่อนค่อยกลับบ้านเขาเลยตัดสินใจมาเร่ร่อนในเมืองขอนแก่นค่ะและเพิ่มเติมเป็นคนต่างจังหวัดเยอะเลยค่ะประมาณ80%ได้นะคะเพราะว่าเท่าที่การทํางานมา3 เดือนเนาะเพราะการจะคุยเป็นรายบุคคลแต่ละคนละคนเลยค่ะ80%ที่เป็นคนต่างจังหวัดซึ่งเขาก็บอกว่าในขอนแก่นเนี่ยน่าจะหางานได้ทํามีโอกาสได้มากกว่าแต่พอคุณหมอพูดเมื่อกี้ว่าเขาเป็นคนที่ขาดโอกาสเรื่องนี้จริงๆนะคะหนึ่งก็คือพอเขาถามเวลาไปสมัครงานนะคะแม่เขาจะถามเรื่องว่าคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอ่ะบางทีก็ไม่รู้จะตอบว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าในบัตรประชาชนก็อยู่ที่ไกลใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก็อืมขาดโอกาส
แล้วก็เพิ่มเติมได้ไหมคะพอดีพูดเรื่องโอกาสในการทํางานพอดีหนูคุยกับน้องที่ทํางานด้วยกันน้องไทยน้องไทยทํางานเป็นจิตอาสากับทํางานกับคนไร้บ้านกับการนี่แหละค่ะเราคุยกันว่าอันไหนที่เราอยากช่วยเขาถ้ามีเฟสครั้งต่อไปแล้วถ้าเราได้ทํางานกับคนไร้บ้านครั้งที่สองไทยเสนอดีมากเลยไทยบอกพี่การจริงๆแล้วคนไร้บ้านเขาไม่ได้ต้องการที่แบบให้ใครมาสงสารหรือแบบยื่นเงินให้เขาเนาะเขาอยากใช้แรงงานของเขาจริงๆนะพี่เพราะว่าไทยก็ลงพื้นที่กับการเหมือนกันค่ะน้องไทยเป็นผู้ชายเนาะไทยนี่เป็นน้องรักนี่แหละค่ะลงพื้นที่ไปถามเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาอยากได้ทํางานได้งานทํานะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปติดต่อกับนายจ้างแบบไหนหรือบางทีนายจ้างก็ไม่มั่นใจที่จะมาจ้างคนเนี้ยค่ะไทยบอกว่าพี่ผมฝากเลยนะถ้าวันนี้พี่เข้าไปพูดที่เนี่ยไม่เป็นไปได้อยากมีหน่วยงานหนึ่งที่อยากให้ตั้งเต็นท์ให้กับกลุ่มใช้แรงงานเลยนะกลุ่มเนี้ยแล้วบอกเขาเราเป็นคนตัวกลางค่ะว่าเนี่ยพี่ถ้าพี่มาตรงเต็นท์เนี้ยนะเราจะหาคนที่เขาจะมาจ้างพี่ใช้แรงงานเป็นรายวันไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราหมั่นค่ะแม่พอเราไปสัมผัสแล้วว่าจริงๆแล้วว่าพวกเขาอ่ะไม่ใช่คนไร้บ้านที่แบบไร้บ้านอ่ะทุกคนพูดตรงๆนะคะมีความรู้นะคะบางคนมีความรู้ด้วยนะจนการตกใจแต่ว่าจริงๆแล้วอ๋อพี่เขาชอบใช้ชีวิตอิสระแล้วก็ไม่อยากถูกแรงกดดันจากครอบครัวอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพูดค่ะกันมาอีกทีนึงนะคะแมอ่ก็คือว่าเขาก็แค่ต้องการโอกาสเนาะในการที่เขาจะได้มีงานทําแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงนะคะซึ่งตรงนี้ก็เลยเชื่อมมากับที่พี่เอพูดถึงเรื่องมูลนิธิจ้างวานค่าไอ้มูลนิธิกระจกเงาที่ทําเรื่องของกลุ่มจ้างวานค่าเนี่ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องของการจ้างงานพอดีเลยตรงนี้พี่เอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่างานที่พี่เอทําเนี่ยมันไปสนับสนุนเรื่องการจ้างงานยังไงแล้วมันมีข้อค้นพบอะไรจากงานที่พี่เอ๋ทำบ้างนะคะพี่เอ๋เปิดไมค์หน่อยค่ะโอเคนะครับคครับ่ะผมครับก็อย่างนี้ครับจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วคนไร้บ้านเนี่ยเขามีงานแล้วก็ส่วนมากพยายามทํางานนะครับมีงานแล้วก็พยายามทํางานพยายามหางานนะครับแต่ว่างานที่เขามีงานที่เขาได้ทํานะครับมันเป็นงานที่หนึ่งคือไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ที่มากพอนะครับมากพอที่จะทําให้เขาวางแผนชีวิตหรือว่าคิดว่าเฮ้ยจะต้องไปยังไงต่อนะครับสองก็คือว่างานที่เขาได้เนี่ยมันเป็นงานที่ไม่ต่อเนื่องนะครับก็คือว่า1 อาทิตย์อาจจะทํางานได้แค่2 วันได้งานแค่2 วันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็รายได้เหมือนที่บอกไปเป็นรายได้ที่มันน้อยมากนะครับดังนั้นนะเมื่อรายได้น้อยนะครับแล้วก็งานไม่ต่อเนื่องอ่ะแน่นอนว่ามันมีผลนะครับมันส่งผลนะครับต่อการคิดของเขานะครับการใคร่ครวญของเขาหรือว่าการตัดสินใจของเขานะครับอย่างเช่นเขาจะเอาเงินเขาอยากไปเช่าบ้านนี่แหละไปเช่าห้องนะครับว่ารายได้เดือนหนึ่งตกเฉลี่ยแล้วอยู่ที่2,000 บาทสมมุตินะครับแน่นอนว่าเขาก็ไม่กล้าเอาไปเสี่ยงพี่เช่าห้องหรือว่าไม่ต้องเสี่ยงก็รู้อยู่ว่ามันไม่พอแค่เป็นค่ามาจําแค่1 เดือนก็ยังไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะประเมินตัวเองนะครับคนไร้บ้านเนี่ยเขาจะประเมินตัวเองว่าอ๋อไม่ได้หรอกแค่นี้นะครับดังนั้นนะเรานะครับในฐานะที่เรารู้อยู่นะครับเรามั่นใจเลยล่ะนะครับว่าสิ่งที่เป็น key success ในการปลดปัญหาคนไร้บ้านนะครับปลดปัญหาอื่นๆนะครับที่ล้อมรอบตัวคนไร้บ้านไปด้วยเนี่ยนะครับเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่ให้เขาได้มีรายได้ที่ต่อเนื่องแล้วมากพอที่จะให้เขาเนี่ยนำไปสู่ในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของการไปปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตตัวเองนะครับดังนั้นนะมันก็เลยเป็นที่มาของเนี่ยครับตัวโครงการจ้างวันค่านี่แหละนะครับเพราะว่าตัวโครงการจ้างวันค่าเนี่ยเราสร้างแพลตฟอร์มนะครับที่เราเรียกว่าให้มันสอดรับนะครับกับหลายๆบริบท หลายๆเงื่อนไขของตัวคนไร้บ้านนะครับอย่างเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าคนไร้บ้านส่วนมากนะครับเป็นผู้สูงอายุนะครับหรือว่าอยู่ในวัยเกือบสูงอายุนะครับดังนั้นงานที่เราเซตไว้นะครับก็จะเป็นงานที่เราคิดว่าคนไร้บ้านเนี่ยสามารถทําได้นะครับหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคนไร้บ้านเนี่ยนะครับส่วนมากนะครับมีทักษะทางอาชีพเนี่ยนะครับเป็น
สกิลซะส่วนมากนะครับดังนั้นนะงานที่เราเซตนะครับก็จะเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปลีกย่อยอีกนะครับที่เราออกแบบไว้นะครับเพื่อให้มันลงล็อกที่สุดสําหรับคนไร้บ้านที่เราจะเรียกว่าอะไรมีไครทีเรียเยอะแยะไปหมดนะครับดังนั้นนะแม้แต่การที่เราให้งานนะครับงานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เริ่มพรวดเดียวที่ให้เขา5 วันอะไรเงี้ยครับหรือว่า5 วันเต็มอาทิตย์นะครับเราอาจจะมีเรื่องของการให้เขาทดลองงานก่อนนะครับเพราะว่ามันก็จะนําไปสู่ในเรื่องของการที่เขาได้ตรวจสอบตัวเองด้วยเราก็ได้เช็คเขาด้วยว่าเขามีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองมากน้อยขนาดไหนนะครับเมื่อเราเห็นว่าเขาพร้อมแล้วนะครับเราก็จะนําไปสู่ในเรื่องของเนี่ยการให้งานเต็มนะครับเต็มอาทิตย์นะครับแล้วก็ให้เงินเนี่ยนะครับที่เราคิดว่ามันจะนําไปสู่ในเรื่องของการที่เขาดูแลตัวเองได้แน่นอนนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าคนที่เราคิดว่าเราให้งาน5 วันแล้วนะครับที่เราเรียกว่าโปรแกรมการเปลี่ยนผ่านนะครับเนาะก็คือว่าเราใช้งาน5 วันนะครับพร้อมกับนะครับให้เขาหาที่เช่าห้องนะครับห้องที่ต้องไปเช่าอ่ะนะครับว่าเขาจะเลือกไปอยู่ที่ไหนในราคาเท่าไหร่นะครับเราก็จะเข้าไปจัดการนะครับในส่วนนี้ให้นะครับก็คือว่าเป็นค่าเช่าห้องเดือนแรกค่ามาจำนะครับรวมถึงพวกเฟอร์นิเจอร์หมอนมุ้งต่างๆนะครับที่จะทําให้เขาไม่ต้องควักสตางค์นะครับหรือว่าต้องมีทุนบางอย่างที่เขารู้สึกว่าโอ้ยถ้าต้องควักเนี่ยเราจะเก็บเงินได้เก็บเงินอยู่ไหมดังนั้นนะในเดือนแรกเนี่ยแน่นอนว่าเขาทํางานมานะครับมันก็จะเหลือเลยเต็มอัตรานะครับก็เสียแค่ค่ากินหรือว่าค่าเดินทางเท่านั้นนะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับในส่วนของจ้างวันค่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนไร้บ้านบางคนนะครับที่พอทําแล้วเนี่ยอ่ะจริงๆแล้วเขาทําได้แค่วันเดียวนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็รู้สึกว่าฉันอยากอยู่ตรงนี้แหละฉันยังไม่อยากปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าบางคนมีเงื่อนไขเฉพาะของเขานะครับที่ยังเป็นปัญหาที่ทําให้เขาไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเช่นเป็นคนไร้บ้านที่ติดเหล้านะครับเป็นคนไร้บ้านที่มีอาการจิตเวชนะครับแต่ว่าคนไร้บ้านที่ติดเหล้าเนี่ยจะยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็จะไม่ค่อยอยากออกจากความเป็นคนติดเหล้าสักเท่าไหร่เขาไม่ค่อยจะยอมรับนะครับมันเลยยากในการที่จะคุยเพราะว่าเรามีโปรแกรมในเรื่องของการที่อย่างเช่นถ้ามีการจิตเวชใช่ไหมครับแล้วมาสมัครงานกับจ้างวันค่าเนี่ยนะครับเราก็จะปลดเงื่อนไขโรคให้เขาก่อนหรือว่าถ้าเขาเราพบว่ามีปัญหาทางร่างกายนะครับเราก็จะปลดเงื่อนไขสิ่งนี้ก่อนนะครับจนเขามีความพร้อมที่จะทํางานนะครับแล้วก็เราก็จะเอาเข้าโปรแกรมทํางานเพราะว่าเรามี CM เรามีหน่วยของเรานะครับเนาะมีทีมที่ทําการดูแลเรื่องนี้นะครับที่จะทําการปลดละเราเรียกเป็นพันธนาการแล้วกันนะครับเนาะที่จะทําให้เป็นตัวล้างที่ทําให้เขาไม่สามารถปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตรวมถึงไปสู่ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับชีวิตได้ครับค่ะฟังจากที่พี่เอเล่าเนี่ยเหมือนทีมจ้างวันค่าก็เป็นตัวกลางเนาะในการที่เราจะแบบโอเคเลือกงานที่เหมาะกับคนนะก็คือคนไร้บ้านก็จะมีลักษณะเฉพาะมีทักษะบางอย่างแล้วก็มีเงื่อนไขบางอย่างด้วยเนาะซึ่งมันเหมือนกับถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันแมทชิ่งได้แล้วมันตรงตอบโจทย์นะทําให้เขามีรายได้ใช่ไหมคะแล้วก็ผู้รับผู้และผู้จ้างงานเนี่ยเขาก็โอเคเหมือนกับมีความมั่นคงประมาณหนึ่งนะมีหลักประกันว่าโอเคมันมีคนรับงานแล้วก็มีงานที่จะต้องทําให้สําเร็จนะซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกับว่ามันตอบโจทย์ได้ตรงจุดนะเพราะว่าคนไรค้รับบ้านจํานวนมากเนี่ยเขาก็โอกาสที่เขาจะไปหางานประจําเนี่ยมันยากมากอยู่แล้วมันถยูกาไหกมคครัะบใช่ครับแล้วนี้เรไอา้ตรงเนี้ยการที่มีทีมเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมคะใช่คือถ้าแบบพูดแบบสรุปเลยก็คือว่าเราออกแบบงานให้ตรงกับคนนะครับไม่ดัดแปลงคนให้ตรงกับงานพอเข้าใจค่ไะหมครับเพราะว่าอมั่นาไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเราเข้าใจดีว่าตัวคนไร้บ้านเนี่ยเป็นถ้าเป็นสำนวนไทยก็คือไม้แก่ดัดยากแล้วนะครับมันยากแล้วที่จะให้เขาไปลงล็อกกับระบบงานปกตินะครับที่เป็นระบบ HR เป็นระบบโรงงานเป็นระบบอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นระบบแข็งๆแล้วก็ไม่ได้เข้าใจไม่ได้มีความยืดหยุ่นดังนั้นนะครับเราก็เลยนะครับใช้วลีนี้แหละนะครับเป็นอะไรครับเป็นฐานนั่นแหละนะครับในการคิดงานของเราครับ
ค่ะแล้วก็สิ่งที่ทางทีมจ้างวันค่าทําเพิ่มเนี่ยก็คือว่ามันมีช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งอันนี้สําคัญมากเลยคือมันเหมือนกับการเวลาที่เขาได้งานมาเนี่ยแล้วก็มีรายได้เนี่ยการที่เขาจะตั้งหลักได้เนี่ยเพื่อที่จะให้มีชีวิตที่เป็นปกติเนี่ยนะมันเหมือนมันมีช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยากเนาะคือได้มใชา่แล้วมันก็ต้องจ่ายไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะใคชะ่ทีนี้ถ้าใมชี่พอมีทีมเข้าไปจัดการให้เรื่องเช่าบ้านเรื่องชีวิตประจําวันซึ่งเขาไม่ต้องกังวลเรื่องนี้มันเหมือนมันก็ทํางานแล้วมันก็เก็บเงินทํางานแล้วเก็บเงินได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคใะช่มันก็เหมือนใกชับ่มาตั้งหลักได้ซึ่งใอชัน่นี้เป็นอันนึงที่คิดว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะคะใช่อันนี้ครับพี่เอเพิ่มนิดหน่อยได้ไหมคะว่าได้ครับทำมานานแค่ไหนแล้วผลประกอบการเป็นยังไงบ้างคะจากที่ไโดอ้เคทำมาเราทำตั้งแต่ปี63ใช่ไหมครับตอนกรกฎาคม63นะครับมาปีนี้ก็ปีกว่าแล้วนะครับก็คนไร้บ้านที่เป็นคนไร้บ้านนะนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ่านได้เนี่ยครับรวมอยู่ที่70คนแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ใน70คนเนี่ยนะครับก็มีออกไปนะครับมีออกไปหมายถึงว่าออกไปกลับบ้านบ้างนะครับออกไปทํางานอื่นบ้างนะครับแล้วก็อยู่ในระบบของจ้างวันค่าเนี่ยนะครับก็มีอยู่นะครับหรือว่าแต่ว่าถ้าไม่บอกถึงค่าความผิดพลาดก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากนะครับ1-2%ที่ย้อนกลับรีเทิร์นกลับไปเป็นคนไร้บ้านเหมือนเดิมนะครับน้อยมากนะครับไม่ถึง10คนนะครับซึ่งเราคิดว่าเราพอใจอยู่พอสมควรนะครับโอเคน่าสนใจมากเลยค่ะถามเพิ่มอีกนิดได้ไหมคะแล้วคนที่จะต้องทําหน้าที่แบบเขาเรียกอะไรไงเลือกงานให้มันเหมาะกับคนของเราเนี่ยโอ้มันจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะพี่พอกำลังคิดว่าเอ๊ะเผื่อน้องการสนใจนะทีมขอนแก่นอยากจะเอาโมเดลนี้ไปใช้เนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอะไรคะพี่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราหนึ่งก็คือว่าเหมือนที่บอกไปอะครับเราทำตัวเป็นผู้ประกอบการเองด้วยหนึ่งนะครับเราทําตัวเป็นเหมือนนายหน้าจัดหางานด้วยอีกหนึ่งนะครับเราเป็นผู้ประกอบการเองก็คือว่าเราก็สร้างงานเองนะครับอย่างเช่นในมูลนิธินะครับเราก็ใช้ฟังก์ชันต่างๆในมูลที่นั่นแหละนะครับในการที่ให้เขามาทํางานนะครับแล้วก็จ้างเขาเป็นแรงงานแต่ว่านะครับไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆก็เอาเขาไปทํางานด้วนๆเลยนะครับแต่ว่าเราก็จะคัดคนนะครับคัดกายภาพของเขาคัดอายุของเขาคัดศักยภาพของเขาว่าเขาเหมาะกับตรงไหนนะครับอย่างเช่นเรามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าชลารีไซเคิลนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันจะตอบโจทย์สําหรับกลุ่มคนไร้บ้านนะครับกลุ่มคนไร้บ้านที่เป็นสูงอายุแล้วก็มีภาวะของโรคต่างๆนะครับหรือว่าไม่แข็งแรงซะเลยก็แค่นั่งทําได้อะไรแบบนี้นั่งคัดแยกอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นนะเราก็จะให้เขาไปเข้าสู่จุดตรงนี้แต่ว่าในพื้นที่อื่นๆนะครับแน่นอนว่าคนไร้บ้านเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทํางานในศักยภาพเดียวได้เท่ากับคนในวัยแรงงานนะครับดังนั้นนะเราก็จะเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ให้เขาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีอะนะครับเป็นไม้เป็นมืออีกอันหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวเองได้นะครับอย่างเช่นเรามีงานที่อยู่ในชลารีไซเคิลใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแกะน็อตแกะอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับงั้นเราก็จะมีสว่านไฟฟ้าให้เลยไม่ใช่สว่านแบบไปนี่นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเมื่อยกันนะครับหรือว่าอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆหรือว่าแม้แต่ไอตัวที่นั่งที่อะไรแบบนี้ครับเราก็พยายามที่จะจัดให้รองรับนะครับสําหรับเขานะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ทําไม่ได้100%นักนะครับแต่ว่าเราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆครับค่ะแอบถามพี่หน่อยสิว่ามีแล้วมันมีผู้ประกอบการที่ไม่ใช่แบบพวกเราเองเนี่ยที่มาจ้างงานมากน้อยแค่ไหนคะเรามีอีกหน้างานหนึ่งนะครับที่ทำเป็น business model นะครับที่เป็น SE นั่นแหละนะครับก็คือว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าชาร์การช่างหนึ่งนะครับแล้วก็เรารับงานเคลียร์บ้านนะครับเคลียร์บ้านนะครับแล้วก็งานหนึ่งคืองานแม่บ้านนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเชิงทดลองแหละนะครับก็จะเป็นคนทั่วไปแหละที่เขาเข้ามาจ้างเรานะครับอย่างเช่นชาร์การช่างเนี่ยส่วนมากที่ถูกจ้างไปก็จะเป็นงานไปทาสีเป็นงานเบานะครับแล้วก็ตอนนี้เรากําลังเริ่มขึ้นโครงสร้างในเรื่องของชาร์การช่างที่เต็มรูปแบบที่จะออกไปรับงานที่คนที่เป็นผู้สูงอายุสามารถทําได้นะครับอย่างเช่น
เราคิดว่าเขามีทักษะงานไฟเนี่ยนะครับแน่นอนว่าถ้ามีทักษะงานไฟก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมหน่อยอะไรแบบนี้นะครับในการในการล้างแอร์นะครับอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการเปิดล้างแอร์แต่ว่าเราก็มีจะเรียกว่าดีคนผู้สนับสนุนแล้วกันนะครับที่เขาสนับสนุนอย่างเช่นบุญสาวรเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะทําโปรแกรมในเรื่องของการฝึกอาชีพนะครับให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับเพื่อให้มีทักษะนะครับมีความรู้จริงๆที่ออกสามารถไปทําได้แล้วก็มีใบเซอร์นะครับก็คือใบรับรองนั่นนะครับที่สามารถที่ไปทําได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะทําแพลตฟอร์มเหมือนคิวช่างอะครับรู้จักคิวช่างไหมค่ะอะอไืรออย่ฮางึเงี้ยครัคบ่จะ้างช่างแบบเนี้ยนะครับนะครับแล้วก็จะทําแพลตฟอร์มแบบนี้เลยเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณงานนะครับแล้วก็พื้นที่งานแล้วก็ขยายตัวพื้นที่เนี่ยครับให้มันครอบคลุมกับทักษะที่คนหลายบ้านที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยครับที่เขามีอยู่จริงนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะค้นในทักษะอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราเจอเป็นกลุ่มใหญ่ก็คือทักษะงานช่างครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่เอเห็นครภัาบพชัดเลยค่ะนะคะแล้วก็เห็นเลยว่ามันจะต้องแตกนะแบบเหมือนกับมีเราต้องมีทั้งตัวกลางแล้วก็ต้องมีตัวผู้จ้างงานเนาะซึ่งลักษณะงานก็ต้องแมทด้วยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็กําลังแตกหลอแตกลายนะว่าจะมีแบบรูปแบบงานอะไรอีกบ้างนะคะมันเหมือนกับพอเราเริ่มเห็นคนของเรามากขึ้นนะว่าก็เห็นว่าเขามีทักษะอะไรมันก็อาจจะขึ้นรูปแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะคิดว่าทํามาปีกว่าๆแล้วก็เริ่มมีเห็นมากขึ้นผลพอสมควรนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นพอเป็นไปได้นะไม่รู้การฟังแล้วเป็นยังไงคะคิดขอนแก่นคิดว่าพอมีโอกาสทําแบบนี้ไหมคะเมื่อกี้เห็นว่าสนใจนะการฟังแล้วอะค่ะการนับถือพี่สิทธิพลพี่เอ๋แล้วค่ะค่ะพี่เอ๋กันก็รู้เลยว่าเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาจริงๆนะคะแม่ใช้เวลาสักนิดนึงแต่ว่าคือการที่การบอกว่าต้องใช้เวลากันที่การทํากับคนไร้บ้านมา3-4แต่ละการเห็นมันทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆนะคะแค่3-4 เดือนแต่มันมีแต่ค่ะดีขึ้นแต่กลับมาอยู่กับแบบชีวิตเดิมๆมาเร็วซึ่งการก็ติดตามชีวิตเขาอยู่เหมือนกันนะก็เลยแบบว่าพอฟังพี่แล้วก็เดี๋ยวถ้าก็จะใช้เวลาเนี้ยทํางานกับคนไร้บ้านไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อาจจะขยับไปถึงจุดของที่พี่พูดเมื่อกี้เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้คนไร้บ้านที่ที่พี่ปรางที่ว่าบ้านโฮมแสนสุขดูแลอยู่อ่ะแค่10 กว่าคนเองค่ะ15-16 คนอ่ะแต่จริงจริงจริงแล้วในกลางเมืองขอนแก่นอ่ะมีเป็นเกือบ100เลยนะคะที่อยู่จุดต่างๆอยู่ศาลหลักเมืองอยู่จุดเรืองแสงบ้างเขาจะมีเป็นจุดของใครของมันนะคะที่การลงพื้นที่ไปดูอ่ะซึ่งตอนนี้การก็มานั่งคิดเองนะคะว่าแล้วก็คุยกับกลุ่มน้องๆว่าเราจะทํายังไงดีนะให้กลุ่มแต่ละกลุ่ม3 กลุ่มอ่ะเปิดใจที่ตอนนี้พวกการยังไม่รู้จักเขากลุ่มอะค่ะตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มสตาร์ทงานก็เลยอยากว่าตอนแรกอาจจะเปิดใจอยากรู้จักกับเขาก่อนแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็คงจะทําเหมือนพี่อะค่ะว่าพอเราจะเป็นตัวกลางค่ะแนะนําที่ว่าเผื่อจะได้จัดหางานที่มันเหมาะสมกับเขานะอะไรอย่างเงี้ยการเชื่อว่าชีวิตสุขภาพชีวิตเขาจะดีขึ้นค่ะแม่ตอนนี้การก็เลยแค่ทําเรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพอยู่เนาะเป็นรายบุคคลไปนิดๆหน่อยๆค่ะยังไม่ได้เยอะค่ะเอ๊ะจะขยายความเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะว่าที่ว่าไปวางแผนสุขภาพรายบุคคลนี่คือไปทำอะไรยังไงคะคือบ้านโฮมแสนสุขค่ะที่บอกว่ามีประมาณ15 คนการก็ใช้โอกาสนี้แหละค่ะที่การบอกว่าการอยากรู้จักแต่ละคนแล้วการก็ขออนุญาตพี่ปรางแล้วก็คุณนัทที่เป็นเจ้าของที่บ้านพักเนี่ยค่ะเข้าไปทํางานกับคนไร้บ้านการทําพาเขาวางแผนดูแลสุขภาพคือจริงๆแล้วพี่ปรางแกบอกว่าแกไม่มีแบบคือแกก็เหนื่อยในงานของแกเยอะแกไม่มีวิธีเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างจะไปตกที่พี่ปรางคนที่ดูแลคนเดียวในบ้านนะคะพี่ปรางก็เหนื่อยก็ไม่รู้จะคุยเวลาเขาป่วยเขาจะปลุกตี 2 ตี 3ก็ปลุกต้องไปหาหมอพี่ปรางก็ต้องวิ่งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการคุยกับพี่ปรางมาเป็นเดือนเลยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันเรียนมาการฝึกอบรมกับพิทฟูเดนนี่แหละค่ะเรียนกับผ่านเครื่องมือเกมไพ่ไขชีวิตหรือว่าการคุยเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะการรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์มันน่าจะสามารถคุยกับเขาได้นะในสไตล์ของการค่ะการจะเป็นคนที่พูดแบบชาวบ้านนะคะคุณน้าคุณลุงกันจะไปแบบสไตล์ของการเนี่ยค่ะก็เชื่อไหมคะว่าการไปทํางานที่นั่นประมาณเดือนกว่าๆเองมั้งการสามารถพาเขาทําศูนย์รวมใจได้ครบ15 คนเลยนะคะโกอ็้ทําเป็นรยายอบดุคเยีค่ยมลมากเลยค่ะใช่ทํามันมีเทคนิคที่การทําก็คือได้มาจากพิทฟูเดสนี่แหละค่ะได้มาจากกลุ่มพี่อิ้มพี่เจนติ
แล้วแม่นี่แหละค่ะที่กันก็เข้าอบรมด้วยตลอดแล้วก็ฝึกในเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ไพ่ฤดูฝนบ้างอะไรอย่างเงี้ยการ์ดอะไรอ่ะสายรุ้งเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างมันเป็นตัวช่วยที่เราได้คุยกับคนไร้บ้านแล้วก็พาเขาวางแผนดูแลสุขภาพประเด็นสําคัญก็คือเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาห่วงเรื่องอะไรให้เขาคุยออกมาแล้วก็สุดท้ายให้เขาได้เขียนสมุดเบาใจอย่างที่เขาเข้าใจและเขาอยากสื่อสารแล้วตอนนี้ที่มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะพี่ปรางทํางานจากที่หนักๆมันเบาขึ้นเยอะเลยคือมันมีการจัดการในการพูดคุยผ่านสมุดเบาใจค่ะมันมีการเขาดูแลเริ่มดูแลตัวเองได้เขาก็รู้สึกว่าเขาได้ทําแล้วเขามันเบาใจนะเขาไม่ได้เป็นภาระให้พี่ปรางเขาก็พยายามอยากจะช่วยพี่ปรางอะค่ะประมาณนี้ค่ะมันก็กระทำได้ทุกคนการพาเขาทำบางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในเชิงสุขภาพหรือมันเกิดผลดีกับคนไร้บ้านยังไงคะการ สิ่งที่การเห็นมันเกิดผลกับเขาคือว่าเขาบอกเขาไม่เคยคิดเลยว่าอ้าวการดูแลสุขภาพมันเป็นแบบนี้เหรอเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักเพราะเขาบอกว่าพอพูดถึงเรื่องความตายเขาบอกว่าชีวิตตายไปก็จบตายไปก็จบไม่ต้องพูดถึงแต่พอการมาบอกว่ามันไม่ใช่เนาะเราลองมาฟังเรื่องนี้ดูนะลองมาคุยกันดูเขาก็บอกอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อการวางแผนดูแลสุขภาพหมายความว่าการได้ดูแลแบบว่าหนึ่งถ้าเกิดเขาป่วยเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงเขาอยากให้หมอดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเพิ่งรู้ว่าออกเป็นอย่างนี้มันเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขามาอยู่เนี่ยเขาไม่ได้อยากเป็นภาระใครนะแต่พอเขาตายแล้วมันก็เป็นภาระของพี่ปางนะคะเพราะพี่ปางเป็นคนดูแลเขาค่ะแล้วเขาก็บอกก็อค๋อือฟังดูเหมือนกับว่าเราพอก็ไดช้วนเขเีขยานคิดใช่ไหมหมายถึงว่าเราก็ได้ชวนเขาคิดใชช่คช่ะวนเขาออกแบบและให้ชวนให้เขารับผิดชอบสุขภาพของตัวเองถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็พอเห็นก็ภาเพิพ่มเตเินมาะนะคะค่ะค่ะเพิ่มเติมนะคะแม่มันก็มีป้ามียายที่แกทําแล้วแกรู้สึกว่าพอแกได้ทําอ่ะมันรู้สึกว่าแกแบบสบายใจแล้วแกบอกว่าแกอยากส่งต่อและอยากดูแลสมาชิกข้างในช่วยพี่ปางค่ะแม่ค่ะมันมีคนที่อยากดูแลเป็นพี่เลี้ยงช่วยกันนะคะมันเหมือนมีพี่ปางสองสามขึ้นเกิดขึ้นนะคะมันได้ส่งต่อทักษะบางปอยร่ะามงาณเนนาีะ้ทําคให่ะ้เขาเกิดระบบที่เขาอยากใชดูแล่กันเองนะคะโอ้น่าสนใจมาใกชเล่ยค่ะค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันเนาะนะคะทีนี้คุณหมออนนท์นะคะซึ่งก็แบบว่าคือทํากับคนที่ป่วยแล้วถูกไหมคะอันนี้เมื่อกี้ของน้องการคือยังไม่ป่วยชวนเขาคิดชวนเขาวางแผนว่าเขาจะดูแลตัวเองยังไงมีอะไรที่เขากังวลบ้างไหมถ้าถึงจุดหนึ่งที่เขาป่วยเขาอยากให้ใครมาดูแลร่วมรับผิดชอบอะไรเงี้ยแต่ของคุณหมอเห็นว่าเจอแต่คนป่วยนะบางคนออกจากโรงพยาบาลไม่มีที่ไปอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้มันคุณหมอเข้าไปดูแลยังไงนะคะช่วยขยายความนิดหนึ่งค่ะผมทำสุขภาวะข้างถนนะครับเราทำเรื่องบ้านพักพิงชั่วคราวทางการแพทย์เรามองว่าคนจะมีคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาเจ็บป่วยแล้วก็ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าโรงพยาบาลนะครับเหมือนก็ป่วยแหละแต่ว่าหมอบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไปพักผ่อนที่บ้านหรือว่าคนไข้ที่หลังผ่าตัดหรือคนไข้ที่หลังจากเจ็บป่วยหนักๆพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลนานๆเนี่ยครับแล้วก็ต้องถึงเวลาที่หมอบอกว่าหมอไม่มีอะไรกลับจะบ้ารนักเถษอาะแล้วกลับบ้านได้อะไรนะครับเราดูแลกลุ่มคนพวกนี้มาอยู่สักเกือบปีครับเพราะเรามองว่าคือตอนแรกอย่างที่บอกครับผมทํากับกลุ่มคนป่วยไปดูข้างถนนหรือว่าทําโต๊ะตรวจออกโมบายคลินิกแจกยาเนี่ยครับเราก็จะพบคนป่วยพวกนี้อยู่แล้วก็มันก็จะมีเราก็จะเห็นว่ามันมีคนไข้สูงอายุเยอะแล้วพอสูงอายุเยอะเนี่ยมันก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลเนาะพอเข้าโรงพยาบาลออกมามันไม่รู้จะไปไหนคือโรงพยาบาลก็ไม่มีที่จะให้ไปแล้วก็สถานหรือว่าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเนี่ยเขาก็ค่อนข้างแน่นเลยครับบางคนโดนผลักออกไปอยู่ข้างถนนซึ่งมันก็เป็นความจริงที่เราเจออยู่เนาะแล้วก็แล้วเรื่องน่าเศร้าคือบางคนอย่างเช่นเจอเคสหนึ่งเป็นคนไข้เบาหวานโดนตัดขาหลังตัดขามาแผลมันก็หายดีแหละแต่ว่าคุณหมอก็ให้ดิสชาร์จออกแล้วก็ไม่ไปอยู่ข้างถนนแบบจากเดิมที่มีสองขาไปอยู่ขาเดียวเนี่ยครับเราเห็นเคสแล้วเราก็เลยเพราะว่าคุณหมอจ๊อบก็เลยไปรีวิวเอกสารเพราะว่าต่างประเทศอะทำโมเดลเรื่องบ้านพักพิงชั่วคราวทางการแพทย์เยอะมากโดยเฉพาะในอเมริกาแล้วก็ยุโรปครับมันช่วยลดปัญหาทั้งเชิงระบบ
แล้วก็ปัญหาเชิงเขาเรียกเชิงบุคคลบุคคลอย่างเช่นคนที่เขาเจ็บป่วยไม่มีที่อยู่ที่ไปเนี่ยเขาก็สามารถดูแลตัวเองมีคนมาดูแลเขาในช่วงที่เขาเจ็บป่วยแล้วก็ฟื้นฟูกลับไปแข็งแรงใช้ชีวิตปกติได้ส่วนในปัญหาเชิงระบบเนี่ยเราจะพบว่าเคสที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วมันไม่ได้รับการดูแลที่ดีเนี่ยคือเขาไปอยู่ข้างนอกมันเรื่องเขาเรียกอะไรสุขอนามัยเรื่องห้องน้ําห้องท่าบางทีฝนตกเนาะมันเป็นแผลก็ติดเชื้ออะไรอย่ตางเิงีด้ยครเัชบืม้ันอใช่หรือว่าเป็นยามียากลับมาต้องกินต่อเนื่องถ้ามันไม่ได้มีใครที่มาดูแลต่อเนื่องเคร่งครัดในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็บอกว่ามันมีอัตราการกลับไปนอนโรงพยาบาลสูงมีการอัตราการเข้าไปใช้ในห้องฉุกเฉินสูงอะไรอย่างเงี้ยครับที่อเมริกาเขาเคยศึกษาว่าการลงทุนกับบ้านพักพิงชั่วคราวทางการแพทย์$1เนี่ยจะให้ผลตอบแทนประมาณ $1.8หมายความว่ามันได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าเราก็เลยเอาโมเดลพวกนี้ครับมาปรับใช้ที่สุภาวะข้างถนนเราก็ไปเช่าห้องพักประมาณ2 ห้องคือเราทําเล็กๆนะครับแล้วก็ขอทุนสสส.เรามีห้องพัก2 ห้องแล้วก็ก็รับประสานโรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพนะครับแล้วก็รับเคสที่เป็นคนไร้บ้านเข้ามาดูแลแล้วก็ฟื้นฟูตอนนี้เราดูได้ประมาณ10น่าจะ12 เคสละก็มีฟื้นฟูได้ใช้เวลาแตกต่างกันแล้วก็สูงสุดนี่ก็2-3 เดือนครับมีป้าคนหนึ่งความจริงต้องอาจจะต้องเชิญพิทฟูเดทไปช่วยดูเรื่อง end of life เรื่องแบบเรื่องสมุดเบาใจกันนิดนึงก็แกอยู่ยาวมากเพราะว่าไม่มีญาติไม่มีที่ไปแล้วก็ปล่อยไปข้างถนนได้สุดท้ายเราก็ประสานกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่แล้วก็แกก็มีที่อยู่ที่ไปนะครับก็ปลายทางหลายๆคนก็แตกต่างบางคนกลับไปอยู่บ้านได้บางคนกลับไปอยู่ข้างถนนได้บางคนมีที่ไปอยู่ตามศูนย์หรือว่าตามบ้านพักพิงต่างๆได้แต่ว่าทุกคนก่อนจะออกไปเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเขาแข็งแรงพอที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้ครับประมาณนี้ฟังดูเหมือนกับว่าเราก็เป็นพื้นที่ชั่วคราวให้เขาพักฟื้นเนาะพอเขาแข็งแรงดีเขาก็กลับไปสู่ชีวิตหรือครอบครัวเขาได้ตามปกติแต่ก็จะมีบางคนแหละที่อาจจะต้องมีการส่งต่อใช่ไหมคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทําให้เขามีที่พึ่งพิงในระยะยาวนะอย่างเช่นคนที่ไม่มีไม่มีญาติหรือไม่มีครอบครัวเนาะที่เขาจะรับกลับไปดูแลนะคะอันนี้ก็เป็นดูเหมือนกับงานมันก็ขยับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะก็คือว่าไม่ใช่แค่เป็นที่พักฟื้นอย่างเดียวตอนนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะไปต่อยังไงแต่อย่างที่แบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะคะทีนี้ถามคุณหมอเพิ่มนิดนึงค่ะเห็นว่าที่มีทําเรื่องดนตรีบําบัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นงานงอกขึ้นมาใช่ไหมคะอันนี้เป็นเริ่มมายังไงนะคะก็พอดีทีมผู้ก่อตั้งสุภาวะข้างถนนเนี่ยมีเมย์เนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นนักดนตรีบําบัดเมย์ก็เลยสนใจเอาศาสตร์เรื่องดนตรีบําบัดมาใช้กับกลุ่มคนกลุ่มไร้บ้านเนี่ยครับเราก็ทดลองกันหลายโมเดลมากเลยมีตั้งแต่ไปเอ้ยไปเล่นดนตรีบําบัดอยู่ข้างถนนมีไปจัดดนตรีบําบัดแบบกลุ่มข้างถนนมีใช้ดนตรีในห้องพักพิงของเราแล้วก็ล่าสุดในโมเดลที่คิดว่าเวิร์กเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ไปทำกับจ้านวันค่าของพี่เอเนี่ยครับก็เป็นดนตรีบำบัดที่ไปทำทุกอาทิตย์ละ1 วันแล้วก็เป็นกลุ่มกรุ๊ปมิวสิกเทอราปีแล้วก็เอากลุ่มคนไข้ที่มีโรคจิตเวชที่แบบพอฟังก์ชันได้แบบที่ทำงานพี่เอมาทำดนตรีบำบัดกับกลุ่มกับคนที่คนที่ไม่ได้มีโรคจิตเวชเนี่ยครับมันก็พบว่าหลังจากทำไป12 เซสชันเนี่ยมันมีพฤติเขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมเนี่ยมันดีขึ้นเขามีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีขึ้นแล้วก็มันก็ช่วยเรื่องแบบเพิ่มความสุขสุขภาพใจเนี่ยมันดีขึ้นครับก็อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทีมเรากำลังลองใช้อยู่ครับก็อนาคตก็อยากจะเอาโมเดลประมาณนี้ไปขยายในเทสซิ่งอื่นๆเช่นกันครับโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนี่เองได้ไปคุยกับที่เรือนจำกลางขอนแก่นเนาะก็พบปัญหาอันนึงค่ะว่ากลุ่มผู้ป่วยจิตเวชนะคะที่ได้รับการดูแลจนกระทั่งแบบเรียกว่าดูแลควบคุมอาการได้ไม่ได้รบกวนคนอื่นใช้ชีวิตได้เป็นปกติเลยนะคะแต่พอพ้นโทษไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเพราะบางทีครอบครัวก็มีความกังวลไม่พร้อมรับกลับไปนะคะก็เกิดข้อเป็นข้อแบบกังวลใจว่าถ้าเขาไม่ได้รับยาต่อเนื่องไม่มีคนที่ช่วยแบบ
แต่ส่งเสริมหรือว่าอยู่กับเขาเป็นน่ะเพราะว่าจริงๆเขาก็เหมือนคนปกตินะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจเขาสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะออกไปไร้บ้านแล้วก็กลายเป็นอาจจะเป็นคนที่สังคมอาจจะกังวลหรือว่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งจริงๆแล้วเนี่ยเขาแทบจะเป็นคนปกติแล้วเพราะเขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาได้รับการดูแลอย่างดีมียาต่อเนื่องแทบจะแบบเรียกว่าสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้เลยเพียงแต่มันก็จะมีข้อกังวลใจจากการที่เขาถูกตรีตรานะว่าเขาเป็นกลุ่มผู้ป่วยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เขาใช้ชีวิตลําบากนะคะแต่ว่าถ้ามันมีกระบวนการแบบเนี้ยต่อเนื่องเนี่ยนิ้งคิดว่ามันจะทําให้เขาค่อยๆเบลนนะเขาเรียกว่าค่อยๆหลอมรวมเข้ากับคนปกติอื่นๆนะจนกระทั่งจริงๆเราอาจจะพบว่ามีผู้ป่วยทางจิตเยอะมากเลยที่เขาไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นผู้ป่วยนะปะปนอยู่ในสังคมเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าพอเขาถูกตรีตราเนี่ยมันเลยทําให้กลายเป็นกําแพงนะที่ทําให้เขาใช้ชีวิตยากนะคะอันนี้ก็เลยฟังดูก็เหมือนจะเป็นเป็นรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเอาเรื่องของดนตรีเข้ามานะคะแล้วก็เป็นรูปแบบที่มันเหมือนแบบมันเป็นทางเข้าอ่ะเป็นทางเข้าที่ดูแบบซอฟต์นิดนึงอ่ะเขาเรียกว่าดูแบบว่าทําให้เขาไม่ต้องเกรงหรือว่ามันเอาความเป็นตัวเองเอาความเป็นพื้นบ้านหรือว่าแม้กระทั่งเอาเรื่องของแบบทักษะบางอย่างเนาะให้เขาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมนะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะอีกคป่ระะเด็นหนึ่งเมื่อกี้นึกได้เสิร์ฟดนตรีมันเป็นสื่อทางสื่อที่มันแบบเข้าถึงทุกคนได้เลยครับอืแล้วมก็บางทีเรื่องเล่าจากดนตรีเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเข้าใจคนอย่างเซสชั่นที่เมย์ทำมักจะถามถึงเรื่องดนตรีที่ชอบเพลงที่ชอบนักร้ออืงที่ชมอบเพลงที่ชอบอะไรอย่างนี้ครับโอ้พอเป็นเพลงที่ชอบเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่คล้ายๆกับเนื้อเพลงในชอีืวิตเมขาอยู่พอเราถามย้อนไปเนี่ยมันจะพบว่าเอ้ยทําไมเขาชอบเพลงนี้ถามกลับไปแล้วอ๋อเคยมีประสบการณ์ชีวิตที่มันผ่านเรื่องราวที่มันคล้ายๆกับเนื้อเพลงอะไรเงี้ยครับมันก็ทําเป็นสื่อที่ทําให้เราเข้าใจคนไร้บ้านหรือว่าไม่ต้องคนไร้บ้านกันคนพวกเราด้วยกันเองเนี่ยก็ได้เช่นกันผมคิดว่าก็เป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ครับถ้าเราเอามาใช้เนี่ยก็ช่วยคนได้หลายๆคนครับคือฟังดูแล้วนอกจากจะช่วยทําให้เราเข้าใจเขามากขึ้นรู้ที่มาที่ไปของเขาเนี่ยในอีกด้านหนึ่งการที่เขาได้บอกว่าเขาเป็นใครเนี่ยมันก็ทําให้ตัวตนของเขาเนาะมีคุณค่ามันมีความหมายมันถูกรับรู้โดยคนอื่นนะซึ่งพี่คิดว่าอันนี้เป็นอันนึงเลยที่สําคัญมากสําหรับกลุ่มคนไร้บ้านนะเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกตัวเองไม่ค่อยมีค่านะไม่ค่อยมีใครอยากสนใจเรื่องของเขาแต่การที่เขาได้เล่าเรื่องตัวเองผ่านเพลงเนี่ยโอ้มันทําให้ตัวตนของเขามันมีความหมายขึ้นมามีคนสนใจแล้วก็มีคนชื่นชมหรือกระทั่งว่าโอ้เพิ่งรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาขนาดนั้นนะคะอันนี้คิดว่าอันนี้ก็เป็นอันนึงเลยนะคะที่น่าสนใจมากๆนะคะทีนี้เดี๋ยวจะกลับมาที่พี่เอกกับคุณอนนท์ใหม่นะคะแต่ว่าขอไปที่น้องติก่อนนะคะน้องติบอกว่าเป็นตัวกลางระหว่างหลายหน่วยงานเลยค่ะทั้งกับจ้างวันค่าแล้วก็ทีมโคแคร์มีคุณหมออนนท์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะน้องติเข้าไปทําอะไรคะกับกลุ่มคนเหล่านี้คือเริ่มต้นจากเป็นอาสาสมัครก่อนค่ะคือตอนที่หมอไก่ไปตั้งหน่วยตรวจที่สนามหลวงที่ก็เป็นอาสาสมัครที่เข้าไปช่วยคัดกรองไปวัดความดันบ้างวัดน้ําตาลบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มคนที่นั่นนะคะแล้วพอเราเข้าไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็พบว่ามันความรู้เรื่องเกี่ยวกับงานของพี่ฟูเดสเนี่ยมันสามารถเข้าไปช่วยวางแผนระบบสุขภาพหลายคนได้เนาะมันเหมือนมันมีแต่แนวความคิดอะแต่มันยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อพอทางพี่ฟูเดสบอกว่าเนี่ยอยากจะขับเคลื่อนงานกับคนกลุ่มเนี้ยก็เลยทํางานวิจัยค่ะทํางานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้ากับกลุ่มคนไร้บ้านก็จะมีพี่พัชจีที่เป็นผู้วิจัยหลักติก็มีหน้าที่ช่วยประสานถ้าจะไปสัมภาษณ์กลุ่มคนอะไรบ้างเนี่ยถ้าอยากจะทําความเข้าใจเนี่ยมีบริบทไงบ้างมีหมอไปสัมภาษณ์ใครถ้าเกิดว่าเป็น NGO ไปสัมภาษณ์ใครถ้าเกิดเป็นศูนย์พักพิงเนี่ยควรไปที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ให้นักวิจัยไปสัมภาษณ์จนกระทั่งเก็บข้อมูลมาได้ชุดหนึ่งค่ะว่าถ้าจะเริ่มทําเรื่องการบำบัดสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยควรจะเริ่มจากเชลเตอร์เนาะมีกะมีมีที่ที่หนึ่งที่เป็นที่รวมค่ะแล้วก็เวลาที่เราวางแผนสุขภาพล่วงหน้ากับกลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยจะมีทั้งคนที่สามารถมีแผนสุขภาพเนี้ยติดตัวได้กับคนที่ไม่มีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่สามไม่ไม่ค่อยไม่สามไม่มีเอกสารติดตัวค่ะเพราะฉะนั้นเอกสารที่มันเกี่ยวข้องกับการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยมันอาจจะต้องไปอยู่ที่มูลนิธิหรือเคสเมนเจอร์หรือว่าหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเป็นหลักพอเป็นนี้เสร็จปุ๊บ
ที่โครงการจ้างวานค่าของพี่เอเนี่ยเป็นโพสิชันที่เหมาะที่สุดที่ทางพีฟูเดย์จะเข้าไปทำงานด้วยค่ะก็พอเป็นงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยเข้าไปทำงานกับทางกระจกเงาเนาะที่มีความพร้อมค่อนข้างเยอะที่สุดในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะก็เลยเข้าไปทำกับพี่กลุ่มพี่เอนั่นค่ะพอหลังจากกที็่เข้าไปทำแล้วมันเกิดการเรียนรู้หรือมีข้อค้นพบอะไรบ้างคะโอเคคือที่เข้าไปทำกับทางกระจกเงาเนี่ยเราเข้าไปอบรมให้กับกลุ่มเคสเมเนเจอร์ที่ทำหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือหรือว่าหางานให้กับกลุ่มคนไร้บ้านใช่ไหมคะซึ่งเวลาที่เครื่องมือที่เราเอาเข้าไปเนี่ยคือการใช้เกมไพ่ไขชีวิตค่ะกับสมุดเบาใจไปอบรมให้เคสเมเนเจอร์ลองทดลองใช้จริงแล้วก็ดูว่ามันวางแผนสุขภาพล่วงหน้ายังไงและถ้าเกิดจะเอาไปใช้กับกลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยต้องทำยังไงแล้วการอบรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งสำคัญสำหรับกลุ่มคนนี้ค่ะคือกระจกเงาหรือว่าเคสเมเนเจอร์เนี่ยเปรียบเสมือนวงล้อมของการดูแลแทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนดูแลสุขภาพและเป็นคนเชื่อมต่อนโยบายด้วยค่ะคือเคสเมเนเจอร์มีหน้าที่แบบนี้ในขณะเดียวกันถ้ากลุ่มคนไร้บ้านที่อยู่ในเชลเตอร์เนี่ยเพื่อนของเพื่อนหรือว่าคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทําหน้าที่นี้ด้วยเหมือนกันค่ะคือทําหน้าที่ในทุกระดับเพราะฉะนั้นสมุดเบาใจหรือว่าแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยมันจึงเป็นเสมือนแผนที่ติดตัวเขาอาจจะติดตัวเขาได้ตั้งแต่เข้ากระจกเงาเลยก็ได้ค่ะเข้ามาอยู่ในโครงการจ้างวานค่าเลยแล้วก็สกรีนเลยค่ะว่าอ๋อเขาเนี่ยเป็นกลุ่มถ้าเป็นโรคทางสุขภาพเนี่ยเป็นกลุ่มสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีแดงเกรดได้สามระดับในการแบบติดตามแท็กไปได้เรื่อยๆค่ะคุยกันแม้กระทั่งว่าถ้าจะใช้สมุดเบาใจกับกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยมันมีเงื่อนไขทางกฎหมายอะไรที่มันต้องปรับเปลี่ยนบ้างที่จะเหมาะกับเขาต้องมีการตั้งคอมมิตี้ในการตัดสินใจร่วมไหมเพราะว่าในบางกรณีที่คนทํางานเจอเนี่ยมันต้องตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินแล้วอาจจะติดต่อครอบครัวไม่ได้หรือเขาไม่มีครอบครัวต้องทํายังไงต่อค่ะมันก็จะมีบทเรียนที่เกิดขึ้นบทเรียนหนึ่งสําหรับกลุ่มคนทํางานกับคนกลุ่มนี้ค่ะแบบนี้จากประสบการณ์ที่น้องติทำงานมามีเคสอะไรที่ประทับใจเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวจะถามทุกท่านด้วยนะคะว่ามีอะไรที่ประทับใจบ้างขอสักเรื่องหนึ่งค่ะเช่นค่ะจริงไม่ได้ทํางานกับเคสคนไร้บ้านโดยตรงค่ะคนที่ทํางานกับคนกับเคสโดยตรงเนี่ยจะเป็นกลุ่มทางกระจกเงากับทางจ้างวานค่าจะกับทางกับมูลนิธิอิสระชนมากกว่าเพราะฉะนั้นติไม่ได้ดูโดยตรงเนาะค่ะแต่จะเหแล็้นวเท่าผทีล่ทำงานกับทั้งสององค์กรเนี่ยค่ะติมีข้อที่เหมือนกับว่าเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกประทับใจอะไรยังไงไหมคะเพราะเห็นตอนที่โพสต์ว่าไปทำให้แล้วรู้สึกแบบตื้นตันใจปลื้มปริติอะไรเงี้ยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอ๋อคือติทำงานกับเคสเมเนเจอร์เนาะกับทางทีมของกระจกเงาค่ะกับทางทีมพี่เอเนี่ยแหละสิ่งที่ติประทับใจคือความตั้งใจหรือว่าการสร้างบรรยากาศให้คนที่เป็นเคสเมเนเจอร์เนี่ยได้ดูแลทุกสุขจากการทำงานกับคนไร้บ้านด้วยกันเองค่ะอันนี้คือสิ่งที่ติรู้สึกว่ามันเป็นความประทับใจหรือเป็นความตั้งใจของทีมกลุ่มนี้แต่ไม่ได้เป็นการสัมพันธ์กับกลุ่มคนไร้บ้านโดยตรงนะคะไม่ใช่แบบนั้นโอเคแล้วก็วงที่เราได้ดูแลผู้ดูแลคนไร้บ้านด้วยกันเองเนี่ยมันเป็นวงที่กลับมาเติมพลังคนทํางานที่ทํางานกับคนไร้บ้านที่ทําทุกมุมอ่ะคือกระจกเงาหรือจ้างวานค่าเนี่ยไม่ได้ทําแค่เรื่องเศรษฐกิจนะไม่ได้ทําแค่เรื่องการจ้างงานมันทําเรื่องทั้งเรื่องของสุขภาพที่ต้องพาไปตรวจหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องความสัมพันธ์การดูแลกันเองภายในกระจกเงาเอ้ยภายในโครงการด้วยกันเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เติมพลังเคสเมเนเจอร์เนี่ยแค่8 คนเนี่ยตีรู้สึกว่ามันเป็นอิมแพคที่มันจะส่งต่อที่จะทํางานกับกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยอีก100 กว่าคน200 คนเป็นความประทับใจในมุมนี้ที่เครื่องมือของเราเนี่ยมันกำลังเครื่องมือของเราหมายถึงเครื่องมือของ Pivot Day ที่มันพยายามที่จะขับเคลื่อนไม่ว่าจะทำเกมไพ่ไขชีวิตเป็นแคร์ขับเป็นไพ่ฤดูฝนสมุดเบาใจอย่างเงี้ยมันกำลังจะขับเคลื่อนไปที่กลุ่มเนี้ยค่ะผ่านคนทำงานหลักของกระจกเงาฟังดูเหมือนกับว่าเราก็ได้ความรู้สึกดีๆเนาะที่เราเห็นคนกลุ่มหนึ่งที่เขาแบบ
เออเขาทำอย่างจริงจังอ่ะนะคะแล้วก็ดูแลคนกลุ่มคนไร้บ้านโดยที่แบบว่าเขาไม่ท้อถอยแล้วก็พยายามมองหาช่องทางที่จะดูแลให้เข้าถึงคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าเออพอเราเห็นว่ามันมีเพื่อนร่วมสังคมที่เขาไม่ดูดายเนาะกับความทุกข์ยากของผู้คนเนี้ยมันก็ทําให้เราประทับใจเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออสังคมมันน่าอยู่ขึ้นอ่ะเพราะมันมีกลุ่มคนเหล่านี้ที่เขาทำงานแบบไม่หยุดนะแล้วก็พยายามที่จะสร้างสรรค์อะไรดีๆต่อนะคะก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากให้กำลังใจหรืออยากมีคำถามนะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาในช่องแชทได้นะคะก็อยากจะถามทุกท่านที่เหลือด้วยค่ะว่าเอ๊ะมันมีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ประทับใจอะไรบ้างไหมคะจากที่ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานกับคนไร้บ้านนะคะอาจจะขอสักหนึ่งตัวอย่างค่ะนะคะใครก็ได้ค่ะเชิญค่ะคุณหมออานนท์เชิญนะคะมีไหมคะค่ะเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บหนึ่งครับขอหนึ่งนะได้ค่ะท่านอื่นเชิญค่ะน้องการหรือพี่เอมีเรื่องเล่าประทับใจไหมคะที่ได้มีโอกาสทำงานกับคนไร้บ้านมาค่ะเชิญค่ะของการนะคะกันก็อยากแชร์เรื่องสิ่งประทับใจซึ่งทํางานก็แค่ไม่ได้นานเนาะแต่ก็ประทับใจตลอดทุกครั้งเวลาไปเจอเขาคือเวลาไปเจอเขาการจะเจอเขาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุกวันอังคารค่ะที่ศาลหลักเมืองเนาะครั้งแรกๆที่ไปเจอมันมีพี่คนหนึ่งก็จะเป็นเคสติดเหล้าเนาะครั้งแรกครั้งสองก็กินเหล้าคราวนี้ครั้งต่อไปเรื่อยๆอาคารทั้งอาคารครั้งที่สามครั้งที่สี่ไปเนี่ยเชื่อไหมคะว่าพอพี่เขารู้ว่าจะมาเจอเราอ่ะพี่เขาไม่กินเหล้าเลยนะคะและอยู่กับเราได้มากขึ้นเออเขาบอกว่าพออยู่กับกลุ่มของเราค่ะกลุ่มชุมชนขอนแก่นเนี่ยค่ะเพราะว่ามันก็จะมีกลุ่ม4-5 คนที่มาช่วยกันทํางานเขาบอกว่ามันเป็นความสุขแค่นิดเดียวแต่มันเป็นความสุขมากนะเป็นเวลานิดเดียวที่เราเจอกันอ่ะมันเป็นความสุขมากสําหรับเขาอันนี้พอฟังแค่นี้การประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าเออเราทํางานแล้วเขายังไม่ได้นานเลยเขาทําไมเรามันเหมือนได้ใจเขาแล้วอ่ะอันนี้มันทําให้เติมพลังเราด้วยนะเติมมันเติมเต็มในตัวเราด้วยที่เราอยากรู้จักเขาและอยากช่วยเขาแล้วเขาก็บอกว่าเราก็เติมให้เขาเหมือนกันค่ะอันนี้ประทับใจแล้วก็เคสที่สองที่ประทับใจคือน้องคนหนึ่งที่ก็เป็นคนติดเหล้ามาก่อนแต่พอมารู้จักกับเราทุกอาทิตย์เขาเสนอแล้วเขาก็ขอพี่ปรางค่ะตอนแรกเขาไม่อยากไปอยู่บ้านพักโฮมแสนสุขนะคะเพราะว่ามันจะมีกฎใช่ไหมคะคนไร้บ้านไม่ค่อยชอบกฎเท่าไหร่แต่น้องน้องคนนี้พอเขามาเข้ากิจกรรมกับเราอ่ะอยู่ๆเขาขอพี่ปรางค่ะประมาณอาทิตย์ที่สามขอไปอยู่บ้านโฮมได้ไหมและเขาบอกว่าหนูอยากหารายได้หนูอยากไปขายของเอออย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอาทิตย์ต่อไปเขาก็มาบอกว่าเนี่ยพี่การหนูได้ทุนจากพี่ปังนะหนูไปรับขนมมาแล้วมาแพ็คขายเดินขายตามตลาดแล้วเขาได้10-20 บาทอะไรอย่างเงี้ยเขามาเล่าให้เราฟังเฮ้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบประทับใจว่าเออแค่นี้มันก็ทําให้เขาแบบว่าจากที่เขาก็แค่ขออันนี้ก็พูดว่าเหมือนขอเงินนะคะขอเงินแล้วไปซื้อเหล้ากินแล้วแต่นี่ไม่คืออย่างน้อยก็ได้ไปหางานทําด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆเขามาเล่าให้เราฟังก็ประทับใจค่ะแม่ประมาณนี้ค่ะฟังแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะนั่งยิ้มไปด้วยเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าจริงๆคนเหล่านี้เขาต้องการความมั่นใจเนาะแล้วเขาอยากถูกรับรู้ถูกมีถูกมองเห็นน่ะแล้วมันเหมือนแบบมันมีกลุ่มคนหนึ่งมีทีค่นแบรับบฟังใช่ไหมรับฟังเขาแล้วก็พอเขาไปทําอะไรดีๆเขาได้มาบอกเนาะมันก็แบบเหมือนกับว่าเอ้ยมีคนชื่นชมเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็อยากจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมานะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆเนาะแต่มันเพิ่มคุณค่าให้กับหลายๆคนเลยนะคะทางพี่เอกับคุณอนนท์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเรื่องความประทับใจเคสที่แบบเออโอ้โหมันนะอิมแพคหรือว่ามันสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวคนทำงานมีไหมคะโอเคเดี๋ยวผมพีต่อเบอกันเชินญะครคับ่ะครับคก่็ะจริงๆแล้วมันโหมันจะบอกว่าหลายเคสนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาสักประมาณ3 ตัวอย่างแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่ามันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็มีเคสหนึ่งที่มีอาการจิตเวชนะครับที่เป็นคนไร้บ้านเป็นผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าฟังก์ชันยังไม่พังมากนะครับก็คือยังใช้ชีวิตได้อยู่แต่ว่ามีอาการดิลูชันนะครับมีเสียงหูแว่วได้ยินเสียงหูแว่วแต่ว่ายังไม่แย่นะครับแต่ว่าเราก็รับเข้ามาทํางานจ้างวันค่าแล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมเปลี่ยนผ่านแต่ว่าปัญหาของเขาก็คือว่าพอทําได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เราก็พาไปกินยาด้วยใช่ไหมครับเข้าหาหมอกินยาแต่ว่าปัญหาของเขาก็คือว่า
เขารู้สึกไอ้ยานั่นอ่ะมันทําให้เขารู้สึกมีการแพนิคใจสั่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนแบบแล้วพอเสร็จแล้วก็มีกระบวนการในการคุยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพอผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาอยากจะออกนะครับแต่วอ่าืมประเด็นของผมก็คือว่าดีที่เราวางหลักการกันไว้นะครับว่าเอ้ยถ้าคนที่ออกไปด้วยสภาพแบบเนี้ยนะครับเรายินดีให้เขารีเทิร์นกลับมานะครับเราจะไม่มีปัญหาที่เขาจะย้อนกลับมาแล้วก็พอย้อนกลับมาเนี่ยเราไม่ต้องเข้าโปรแกรมใหม่แล้วนะครับเพียงแต่อาจจะคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาน่าจะเข้ามาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาก็พร้อมแล้วล่ะที่จะหนึ่งทั้งทํางานแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับเนี่ยคนนี้ก็ออกไปสักประมาณ2-3 เดือนนะครับเสร็จแล้วก็เขาเข้ามาสมัครใหม่นะครับแล้วก็เราก็เอาเขาเข้าสู่ระบบการจ้างงานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในระบบของการดูแลรักษาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกอย่างมันง่ายขึ้นมันราบรื่นขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราตัดตอนเขาตั้งแต่แรกคือเราไม่ได้ตั้งหลักหรือว่าไม่มีหลักการไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะทําให้เราโอ้ไม่เอาแล้วเหนื่อยเคสแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจับการซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกมันมีความเปลืองพลังงานอยู่พอสมควรเนาะถ้าในแง่ของการบริหารงานอะไรแบบนี้นะครับแง่ของการจัดการเนี่ยนะครับหรือว่าเคสที่แต่ก่อนติดเหล้านะครับเรามาค้นพบจริงๆแล้วเนี่ยเขาติดเหล้าเนี่ยนะครับก็ตอนที่เขามาทํางานนะครับเราไม่เห็นทรายไม่เห็นแววเขาเลยนะครับว่าเอ๊ะติดเหล้านี่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอมันทํางานสักพักหนึ่งเนี่ยมีอาการติดเหล้ากินเหล้ามาแล้วก็ทํางานไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็มีกติกาในการที่ให้เขารู้ว่าเป็นกติกาที่แข็งอยู่พอสมควรแล้วก็ให้เขาพยายามปรับตัวนะครับตั้งแต่ตักเตือนพักงานอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พอเราได้คุยนะครับทั้งใช้ไม้แข็งแล้วก็ไม้อ่อนไปด้วยในตัวเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาเริ่มปรับตัวที่จะไม่ดื่มเหล้าด้วยนะครับเขาจะดื่มเหล้าก็เป็นแค่กินเบียร์นะครับ1 ขวดในทุกวันนะในทุกวันนะครับแต่ว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับคราวนี้ก็จะมีความแต่งตัวสะอาดสะอ้านนะครับพูดจารู้เรื่องมากๆนะครับแล้วก็ทํางานเนี่ยอย่างขยันขันแข็งที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเนี้ยได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็จะเรียกว่าอะไรอาจจะต้องใช้คําว่าประทับใจในตัวพวกเราเองที่เรามีน้ําอดน้ําทนอยู่พอสมควรในการทํางานกับเขาเพราะว่าเราคิดว่าเหมือนที่บอกไปครับคือว่าถ้าจะให้เขาไปเข้าในระบบงานปกติที่ไม่มีการเซตหลักคิดแบบนี้ไว้นะครับแน่นอนว่าไปไม่รอดหรอกนะครับไปไม่รอดดังนั้นนะเราคิดว่ามันไม่ง่ายนะที่จะจับเขาโยนนะครับเข้าสู่ระบบการจ้างงานปกติเนี่ยนะมันยากมากๆนะครับหรือว่าแม้แต่เคสที่เราอยากบอกว่ามันเป็นเคสที่อาจจะยังไม่มาไร้บ้านนะครับแต่ว่าเราป้องกันเขาก่อนที่เขาจะมาไร้บ้านเนี่ยนะครับมีสัดส่วนไม่น้อยนะครับที่เป็นคนจนเมืองเนี่ยนะครับซึ่งมีหลายๆเคสมากที่ปริ่มน้ําอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้งานถ้าไม่ได้รายได้แน่นอนว่าเขาก็จะออกมาไร้บ้านนะครับและส่วนมากเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุนะครับก็เป็นคนจนเมืองที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยมันมีหลายเคสอยู่พอสมควรนะครับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดักทางได้ก่อนนะครับก่อนที่เขาจะหลุดออกมาจากระบบที่อยู่อาศัยของเขาครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่เอ๋ฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจทีมงานด้วยนะเข้าใจที่ติพูดแล้วว่าทำไมถึงประทับใจเพราะว่าคนที่ทำงานกับคนไร้บ้านเนี่ยมันต้องแบบนอกจากจะมีใจยังต้องมีน้ำอดน้ำทนนะยังต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาด้วยแล้วแบบเหมือนมันรอคอยวันที่เขาจะเปลี่ยนอ่ะซึ่งมันไม่เร็วนะคะมันเหมือนกับบางครั้งเราอาจจะต้องผิดหวังบ้างแล้วเราก็ต้องไม่เขาเรียกว่ายังไม่ถอดใจอ่ะนะไม่ถอดใจง่ายนะแล้วก็ถึงวันหนึ่งเขาเปลี่ยนให้เราเห็นจริงๆแล้วมันก็น่าชื่นใจนะคะไม่ทราบคุณหมออนนท์มีไหมคะที่แบบรู้สึกว่าโอผ้มอันนี้มันเป็นพลังมากเลยก็มีเคสอยู่นะครับก็มีเคสหนึ่งเนี่ยเป็นหนองที่เท้าแล้วก็อักเสบติดเชื้อเคสนี้เดิมก็
มีงานทำแล้วก็พอบาดเจ็บเนี่ยทำงานไม่ไหวก็มานอนอยู่ข้างถนนทีนี้ประเด็นที่ผมจะชี้คือเราไปดูแล้วแผลมันต้องไปหาหมอและทำแผลก็แนะนำไปครับคือเราก็เช็คสิทธิ์บัตรทองแล้วก็แนะนำวิธีการใช้สิทธิ์ไปคนไข้ก็น่ารักมากคือเขามีใจที่อยากจะหายป่วยเพราะเขาพยายามพูดอยู่ตลอดว่าถ้าเขาหายป่วยเนี่ยเขาจะไปทำงานแล้วก็อยากจะเก็บเงินไปขับรถสองแถวเขาบอกว่าจะขับรถสองแถวได้เนี่ยมันต้องมีเงินก้อนอยู่ก้อนหนึ่งเขาบอกเขาพยายามเก็บเงินก้อนนั้นอยู่อะไรเงี้ยครับเราก็ติดตามอยู่ครับเป็นหลายอาทิตย์เลยเพราะว่าแผลมันใหญ่กว่าจะหายแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยพี่แกก็หายไปสุดท้ายก็คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแกกลับมาก็ถามว่าเอ้ยหายไปไหนมาเป็นปีแกบอกว่าแบบพอแผลหายแล้วผมก็ไปหางานครับอะไรเงี้ยแล้วก็มีบ้านอยู่ก็น่าประทับใจว่าบางทีอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับคนเขาขาดโอกาสอันนี้ก็เป็นโอกาสอันหนึ่งก็หมายความว่าเขาไม่รู้ว่าการใช้สิทธิ์สุขภาพเนี่ยมันใช้ยังไงผมว่าคนไทยหลายคนเนี่ยไม่ต้องคนไร้บ้านหรอกครับคนทั่วไปอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าเรามีสิทธิ์บัตรทองต้องไปใช้ที่ไหนก่อนมักจะไปใช้ผิดที่โดนไล่กลับมาอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยระบบมันซับซ้อนกว่าในขอนแก่นเยอะขอนแก่นอย่างน้อยก็มีรพสตใช่ไหมครับยังไงก็เป็นตายร้ายดีไปรพสตหรือโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยได้แต่กรุงเทพมันจะไปที่ไหนได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมันแบบมีโรงพยาบาลหลายประเภทมากคือพวกเนี้ยพอเราแค่แนะนําเขาว่าเอ้ยแบบเขามีสิทธิ์แล้วเขาสามารถไปใช้ได้ยืนยันให้เขาว่าเอ้ยเขาไปใช้ได้โทรไปหาโรงคลินิกพอดีที่กรุงเทพจะเป็นคลินิกบัตรทองเนาะโทรไปหาคลินิกคอนเฟิร์มให้เขานิดนึงว่าเอ้ยแบบมีเคสนี้ฝากทําแผลหน่อยแค่เนี้ยครับเขาก็สามารถดูแลตัวเองได้เราไม่แทบจะไม่ต้องพาไปหาหมอเลยด้วยแค่แนะนําว่าเอ้ยคลินิกมันอยู่ตรงนี้คุณไปใช้สิอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมเห็นว่าให้โอกาสทางความรู้ด้านการใช้สิทธิสุขภาพเนี่ยมันสําคัญอีกเคสหนึ่งน่าจะเป็นเคสแรกของบ้านพักพิงทางการแพทย์นะครับเคสนี้เกือบตาย เกือบตายหมายความว่าอาสาอิสระชนเนี่ยไปเจอแกนอนอยู่ริมทางด่วนพระราม4แกเป็นน้ำตาลในเลือดสูงครับสูงมากจนอันตรายถึงแก่ชีวิตได้คือพี่อาสาแกก็ไปดูหลายรอบรอบแรกก็โทรมาปรึกษาแล้วก็บอกเคสเนี้ยถ้าจะไม่ไหวนะต้องไปโรงพยาบาลแกก็ไปรอบสองรอบก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลนะครับสุดท้ายคุณหมอจ๊อบเนี่ยน้องน้องที่อยู่ในทีมสุขภาวะครับลงไปดูเคสเองพูดจนยอมไปโรงพยาบาลแล้วก็พอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บรักษาเป็นเดือนอยู่นะครับแล้วสุดท้ายตอนนั้นเราเป็นช่วงที่เราเปิดบ้านพักพอดีก็รับพี่แกมาอยู่ในบ้านพักครั้งแรกถามไปถามมาเนี่ยถามว่าทําไมคือเราก็ถามย้อนแล้วเอ้ยทำไมตอนนั้นไม่ไปอะไรเงี้ยแกบอกว่าแกอยากตายแกคิดว่าแกแบบอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแกแบบผมตายเสียดีกว่าอยู่ไปโรงพยาบาลแล้วมันแบบก็เป็นภาระหมออะไรเงี้ยครับจนเราก็เอาแกมาดูแลที่บ้านพักเนี่ยครับจนแกก็รู้สึกคือผมรู้สึกว่ามันเห็นพลังว่าเอ้ยเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยพอคนมันได้รับการดูแลคนมันได้รับแบบคนคนหนึ่งแบบจากที่ไม่เคยมีใครไปดูแลเหลียวแลเลยแล้วเขาได้รับการใส่ใจดูแลต้องขอบคุณหลายๆคนมากนะครับคนที่มาช่วยเราไม่ว่าจะเป็นอิสระชนศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครศูนย์บริการสาธารณสุขของสภากาชาติไทยรวมทั้งพวกสํานักงานเขตนะครับเขาก็มาทําเคสนั้นนี่ทําเยอะหลายเรื่องนะครับตั้งแต่ตามญาติทําบัตรประชาชนตามญาติมารับรองความเป็นคนความเป็นเขาเรียกตัวตนเนี่ยครับแล้วก็ดูแลเรื่องเบาหวานเรื่องวัณโรคอะไรครับจนสุดท้ายแกก็กลับไปอยู่คือพอเราตามญาติได้ทำบัตรประชาชนได้แล้วเราแกก็บอกว่าอยากจะไปอยู่กับพี่ชายสุดท้ายก็ส่งกลับไปอยู่พี่ชายแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานกับพี่ชายแล้วก็ล่าสุดก็สามารถกลับไปเยี่ยมญาติที่ศรีสะเกษได้มันคือญาติตอนวันแรกที่ญาติเข้ามาพบเนี่ยผมก็ไปด้วยบังเอิญพอดีว่าไปวันนั้นพอดีแล้วเขตเขาพาไปทําบัตรประชาชนพอดีมันได้ฟีลเหมือนญาติเขาก็กลับมารียูเนียนแบบเขาก็นึกว่าพี่แกตายไปแล้วว่าหายไปเป็น10 ปีหาตัวไม่เจอก็ได้ฟีลรายการคุณต่อยไตรภพอะครับสมัยก่อนผมไม่แน่ใจชื่อรายการอะไรที่แบบเหมือนสานฝันที่เป็นจริงอะไรเงี้ยครับคือมันได้
มันปื้นปริ่มตรงนั้นเนาะหนึ่งสองคือเราถือว่าพอเราดูแลคนคนหนึ่งจนเขารู้สึกว่าเขามีค่าแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตต่อไปอยากจะไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่านี้ไม่อยากกลับไปอยู่ข้างถนนพี่เขาพูดเองนะครับว่าไม่อยากกลับไปอยู่ข้างถนนแล้วอยากกลับไปอยู่บ้านอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยครับผมคิดว่ามันพอคนได้รับการดูแลมันเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนแนวคิดได้ครับมีคนถามผมว่ามันคือมันไม่100%เนาะที่คนไร้บ้านที่เราดูแลแล้วมันจะกลับไปแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าในจังหวะที่คนเจ็บป่วยในจังหวะที่คนที่อ่อนแอแบบจังหวะที่คนเราอ่อนแอแล้วมีคนไปดูแลเนี่ยมันเหมือนเป็น turning point ที่สำคัญที่ทำให้คนสามารถเหมือนคิดได้ปรับตัวกับใจอะไรครับแบบเหมือนมันจะมีอะไร emerge ขึ้นมาตอนนั้นได้ผมคิดว่าจังหวะป่วยเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ไปจัดการแล้วเกิดผลการเปลี่ยนแปลงได้ดีครับประมาณนี้ครับโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะก็เลยอูแต่เวลาก็แบบงวดเข้ามาแล้วนะคะมีประเด็นหนึ่งที่อยากถามทุกท่านเลยค่ะว่าแบบแล้วงานที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยเราอยากได้ความร่วมมืออยากได้การสนับสนุนหรืออยากได้แบบแนวทางนโยบายหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทำให้เราทำงานสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นหรือเข้าถึงกลุ่มคนไร้บ้านได้มากขึ้นมันมีเรื่องอะไรบ้างที่สำคัญเนี่ยนะคะที่อยากจะฝากท่านผู้ชมหรือกระทั่งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกระทั่งว่าองค์กรภาครัฐและเอกชนที่แบบดูรายการอยู่นะแล้วก็แบบว่าเพิ่งเห็นว่าจะทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากขอเริ่มจากที่พี่เอก่อนแล้วกันนะคะว่าตอนนี้มันมีอะไรที่อยากได้รับการสนับสนุนหรืออยากเป็นความร่วมมือก็ได้นะคะเชิญค่ะโอเคตอนนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่นะครับก็เป็นคุยกับทางกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับก็คือว่าเราจะทำในเรื่องของการที่จะทำให้เป็นโมเดลที่รัฐเป็นคนจ้างงานคนไร้บ้านเองนะครับแต่ว่าเราเป็นคนออร์แกไนซ์เป็นเนี่ยแหละครับเป็นโบรกเกอร์แหละนะครับเป็นคนจัดการตัวแรงงานนะครับในเรื่องต่างๆนะครับที่นําเอาแรงงานเนี่ยเข้าไปทํางานของภาครัฐแต่ว่ารัฐเนี่ยเป็นคนจ่ายตังค์นะครับอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่เรากําลังคุยอยู่กําลังทําโมเดลทดลองกันนิดนึงนะครับเรื่องที่สองเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยแหละครับไปการสาธารณสุขนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนที่หมอไก่พูดไปนะครับเมื่อกี้นะครับในเรื่องของคนไร้บ้านที่ยอมที่จะตายอ่ะนะครับไม่เอาแล้วชีวิตเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่พี่แบบไอ้นี่จริงๆครับเป็นเรื่องที่ผมตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยนะครับเจอไม่ต่ำกว่า3-4 เคสแล้วนะครับแล้วก็คุยกับคนและบ้านที่จะตายเนี่ยนะครับที่พร้อมจะตายเนี่ยนะครับคุยยากมากนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยไม่ยอมไปนะครับยอมที่จะตายนั่นแหละนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าเนื่องจากตัวระบบสาธารณสุขเองนะครับมันผมคิดว่ามันมีปัญหาในเรื่องของหนึ่งแหละนะครับการเข้าถึงนะครับที่ไม่ง่ายนักนะครับสองเนี่ยมันไม่มีระบบที่เอื้อให้กับคนที่มีเงื่อนไขพิเศษแบบเนี้ยแบบคนไร้บ้านเนี่ยนะครับได้เข้าถึงได้ดูแลตัวเองโดยได้รับการสนับสนุนโดยมีเคสเมเจอร์โดยมีคนช่วยนะครับในการประคองเขานะครับตั้งแต่ข้างถนนเข้าสู่ระบบการรักษาจากระบบการรักษานะครับเข้าสู่ระบบการฟื้นฟูจากระบบการฟื้นฟูไปสู่ระบบการปรับเปลี่ยนสภาพชีวิตนะครับจนเนี่ยครับไปเปลี่ยนผ่านได้อะไรแบบเนี้ยมันไม่มีกลไกนี้นะครับในบ้านเราเลยนะครับทุกกลไกนะครับในแต่ละหน่วยงานมันทำงานแยกส่วนกันแบบโอ้โหนะครับจนรู้สึกว่ามันเป็นแท่งจนทุกคนนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องของการเข้าระบบการรักษาเนี่ยนะครับพอมาเจอแท่งใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่เป็นสะพานมันไม่เป็นถนนใช่ไหมครับพออาจจะได้เดินทางไปบนถนนหนึ่งนะครับบนเสาหนึ่งนะครับแท่งหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกแท่งหนึ่งมันไม่มีถนนเชื่อมนะครับมันก็ตกลงนะครับก็พังเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องมาดูกันในเชิงระบบเพราะว่าระบบเนี่ยมัน
ถูกออกแบบไว้สำหรับอะไรอะสำหรับความเป็นมาตรฐานอะคนทั่วไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอะเราเข้าใจได้นะมันต้องถูกออกแบบแบบนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณเจอปัญหาเงื่อนไขนี้แล้วนะครับคุณละเลยที่จะสร้างระบบใหม่ขึ้นมาไอ้อันนี้อันนี้สําคัญเพราะว่าเราคิดว่าคุณเห็นบทเรียนแล้วคุณเจอคนที่มีปริมาณที่จะเข้าสู่ระบบการรักษาเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับมันมีอยู่ปริมาณอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าทําไมคุณยังมัวแต่นะครับแข็งตึงกับระบบมาตรฐานที่บอกว่าอ่ะคนทั่วไปก็ยังใช้ได้เลยทําไมคนพวกนี้ถึงเข้าใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นนะผมคิดว่ามันอาจจะต้องมานั่งดูกันนะครับว่าในกลุ่มคนแบบนี้นะครับเราจะออกแบบอะไรนะครับที่ไปสอดคล้องกับเขานะครับก็คือผมคิดว่ามันเป็นระบบยูโนเซลอะนะครับอือฮะค่ะมันอาจจะต้องมีมันไม่ใช่แค่พอออกแบบยูโนเซลเราก็จะมองแต่ละให้มันสอดคล้องกับคนพิการแต่ว่าคนที่มีปัญหาทางสังคมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาก็มีเงื่อนไขพิเศษไม่ต่างจากคนพิการนะนะครับที่มันอาจจะต้องมีระบบบางอย่างที่มันเอื้อนะครับต่อเขาเพื่อให้เขาเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้แล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐอ่ะนะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครอื่นเลยนะครับครับประมาณนี้โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะฟังพี่เอ๋แล้วทุยคิดว่ามันมีสองประเด็นเนาะก็คือว่าคือในเรื่องของการจ้างงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระจงเงาก็เป็นมืออาชีพแหละเราทําแพลตฟอร์มนี้มาเราเรียนรู้มาเนาะเพราะฉะนั้นมาจ้างเราเถอะนะรัฐก็ต้องแบบมาลงทุนมาสนับสนุนให้เราทํางานนี้เพราะว่ามันก็เป็นงานที่ไม่มีใครอยากจะมาทํานะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เนียนคิดว่ากทมหรือว่าองค์กรท้องถิ่นนะที่รับผิดชอบกลุ่มคนเหล่านี้อยู่เนี่ยจริงๆถ้าเขาสนับสนุนองค์กรอย่างทีมจ้างวันค่ากระจกเงาหรือว่ากลุ่มเพื่อนคนไร้บ้านหรือ NGO ที่ทํางานเรื่องนี้อยู่เนี่ยมันผลที่มันคืนมาเนี่ยมันมากกว่าที่รัฐจ่ายด้วยซ้ำนะยังคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเป็นมันเป็นผลกระทบทางสังคมนะที่มันโอ้โหมหาศาลแล้วมันทําให้คนคนหนึ่งได้ฟื้นคืนกลับสู่ครอบครัวกับคืนสู่บ้านหรือสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะเกิดประเด็นหนึ่งที่พี่เอกพูดแล้วที่คิดว่าก็จะโยงกับที่งานที่หมออนนท์กำลังทําด้วยก็คือเรื่องของระบบที่ทําให้คนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพนะแล้วมันก็แบบมันต้องเข้าถึงง่ายแล้วมันเฟรนลี่อ่ะเป็นมิตรกับคนมาใช้ด้วยนะมันทำให้นึกถึงเคสหนึ่งเหมือนกันค่ะที่เขาเพิ่งเล่าให้ฟังเลยว่าแบบไปรับยาต้านไวรัสอะแล้วแบบมันต้องไปโต๊ะนู้นไปโต๊ะนี้แล้วก็นั่งรอนานมากพอไปถามก็แบบถูกตวาดถูกไล่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาแล้วเขาก็ไม่เขาก็เลิกกินยาเลยแล้วก็บอกว่ามันไม่อยากไปอยู่ในสภาพแบบนั้นเลยค่ะอันนี้ก็คือระบบที่มันแข็งตึงเนาะแล้วมันทําให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงใดๆอ่ะเขารู้สึกตัวเขาเล็ก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 ลงไปจนกระทั่งเขารู้สึกว่าไม่เป็นไรเขาไปตายเอาดับก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ควรบีบคั้นให้คนต้องมาอยู่ในจุดนั้นเนาะก็เลยอยากจะขอคุณหมออนนท์เพิ่มเติมตรงนี้คหรน่ัอยบว่าตอนนี้อยากให้มีการช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องใดบ้างคะเช่นค่ะคือผมเห็นสนับสนุนพี่เอเต็มที่เลยครับเรื่องระบบที่มันแข็งตึงเนาะคือผมคิดว่าคนเรามีความต้องการเขาเรียกอะไรความจําเป็นแตกต่างกันคนทั่วไปเขาโอเคระบบมันออกแบบมาเพื่อคนทั่วไปที่มีความจําเป็นระดับนี้ใช่แต่ว่าในสังคมเรามันมีคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็กลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยครับเขาเรียกความจําเป็นบางอย่างที่มันอาจจะต้องพิเศษหรือว่าที่มันมากกว่าคนกลุ่มอื่นเนี่ยครับซึ่งรัฐเนี่ยอาจจะต้องดีไซน์ระบบที่มันยืดหยุ่นกับคนกลุ่มนี้มากขึ้นอย่างที่ผมทําบ้านพักพิงเนี่ยครับคือถ้าคนมีบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันจําเป็นเนาะเพราะว่าเราเจ็บป่วยถ้าไม่จําเป็นต้องหาหมอก็นอนอยู่บ้านพักตัวไป7 วัน3 วัน5 วันเราก็หายแต่คนที่เขาไม่มีบ้านเนี่ยมันไอ้พาร์ทเนี้ยก็ต้องมีซึ่งเราใครจะมาทําผมคิดว่ารัฐต้องสนับสนุนคือสนับสนุนเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องมานั่งทําเองเนาะคืออาจจะถ้าเป็นต่างประเทศที่อังกฤษเขาก็จะรัฐบาลก็จะให้เงินกับคลินิกบางแห่งที่เขาสนใจทํางานกับคนไร้บ้านคุณก็เอาค่าเงินงบพิเศษไป1 ก้อนเพื่อดูแลคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะหรือว่าที่อเมริกาก็เช่นกันก็จะมีเงินแบบมีกลุ่มองค์กรที่เขาสนใจทําเรื่องเนี่ยครับเขาก็รับเงินจากรัฐบาลเนี่ยมาดูแลกลุ่มคนไร้บ้านผมคิดว่าถ้ารัฐทําเองไม่ได้เนี่ยคือผมคิดว่าระบบรัฐเนี่ยมันค่อนข้างแข็งตึงคือคนในภาครัฐก็อาจจะแบบค
คือก็เข้าใจภาระงานโหลดมันเยอะเนี่ยถ้าทำไม่ไหวก็จะมาซัพพอร์ตสนับสนุนกลุ่มคนที่เขาสนใจทำหรือว่ามีเขาเรียกโครงการเฉพาะสำหรับกลุ่มคนที่มีความจำเป็นเฉพาะเนี่ยครับพวกเนี้ยเกิดขึ้นผมคิดว่าหนึ่งประเด็นของภาครัฐนะครับสองพาร์ทเรื่องบ้านพักพิงเนี่ยครับคือผมในกับทีมก็ไปนำเสนอในสภาคนเมืองรุ่นใหม่ซึ่งกทม.ก็ตอบรับดีก็กลุ่มเขาเรียกทีมรองผู้ว่าเนี่ยก็สนใจแล้วก็คิดว่าอนาคตน่าจะเอาโมเดลประมาณนี้ไปให้ท้องถิ่นก็คือกทม.เนี่ยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำผมคิดว่าท้องถิ่นที่อื่นอย่างเช่นขอนแก่นเนี่ยจะเป็นอบจ.หรือเทศบาลนครขอนแก่นก็อาจจะมีโอกาสที่ว่าถ้าท้องถิ่นสนใจจริงๆแล้วคิดว่ากลุ่มนี้เป็นปัญหาเนี่ยไม่ใช่กลุ่มคนนะประเด็นนี้เป็นปัญหาเนี่ยขอนแก่นก็อาจจะเอาโมเดลพวกนี้ไปลองใช้เพื่อที่จะมันช่วยลดโหลดของโรงพยาบาลในบางเรื่องเนี่ยครับผมคิดว่าก็น่าสนใจว่าแบบมันมีบ้านพักที่สําหรับคนที่จําเป็นต้องการบริการพิเศษแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ระดับท้องถิ่นส่วนสุดท้ายที่เป็นระดับประชาชนเนี่ยคือผมคิดว่าคนไทยใจดีมากเลยแล้วก็เห็นคนลําบากก็อยากช่วยในกรุงเทพเนี่ยถ้าเราไปดูถนนลาดดำเนินเนี่ยช่วงโพลเพลหัวค่ำเนี่ยจะมีคนแจกข้าวมาเรื่อยๆเลยจะมีคนแบบจู่ๆเอารถมาจอดแล้วแจกข้าวแจกข้าวแจกข้าวอะไรครับส่วนตัวผมก็เห็นว่าการแจกข้าวจําเป็นแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกว่ามันเยอะเกินจําเป็นดังนั้นเนี่ยอยากจะฝากไปถึงกลุ่มคนที่ใจดีประชาชนที่เป็นผู้อะไรผู้มีจิตอาสาสมัครเนี่ยครับถ้าสนใจจะสนับสนุนคนไร้บ้านเนี่ยครับผมคิดว่ามาลองหันมาดูองค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับคนไร้บ้านเนี่ยไม่ว่าจะอิสระชนกระจกเงาพิทฟูเดทมูลนิธิพัฒนาผู้อยู่อาศัยหรือว่าสุขภาวะถนนเองหรือว่าองค์กรท้องถิ่นไม่ว่ากทม.หรือว่าหน่วยงานรัฐอย่างเช่นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเนี่ยที่เขาดูแลคนกลุ่มเปราะบางเนี่ยเราไปสนับสนุนผ่านทางช่องทางเนี่ยก็อาจจะโดยตรงอาจจะทําบุญไม่ได้โดยตรงเนาะคือเราแจกข้าวเราถือว่าได้ความสุขทันทีแล้วทําบุญโดยตรงแต่ว่าไอ้พวกนี้มันเป็นการทําบุญโดยอ้อมแต่ว่ามันเงินที่ท่านได้ใช้จ่ายพวกนี้มันจะถูกไปใช้แบบมียุทธศาสตร์อย่างกระจกเงาเขาบอกว่าเขาจะทําเรื่องจ้างงานเนี่ยมันก็จะเป็นก็ช่วยแก้ไขสุขภาวะเราบอกเราทําเรื่องสุขภาพเรามันก็ช่วยแก้ไขในประเด็นที่เขาสนใจมันพวกนี้ครับคืออยากจะลองปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนในสังคมนิดนึงว่าแบบถ้าอยากทำบุญกับคนไร้บ้านจะทำทางตรงเรามาทําทางอ้อมผ่านคนที่เขาทำงานพวกเนี้ยมันก็จะได้ประโยชน์ที่มุ่งเป้าและถึงเขาเรียกเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าคุ้มค่ากับเงินที่เขาสนใจบริจาคครับประมาณนี้ครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะฟังดูแล้วมันก็เหมือนแบบจริงๆมันก็มีหลายหน่วยงานที่พยายามทําตรงนี้อยู่เนาะทั้งรัฐทั้งเอกชนซึ่งถ้าเกิดเราไปสนับสนุนเขาทํางานได้มากขึ้นเนาะไม่ต้องแบบวิ่งเขียนโครงการปีต่อปีอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนทํางานเราก็เห็นแล้วก็เหนื่อยแทนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆทุกคนในสังคมร่วมกันสนับสนุนได้ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินหรือว่าการช่วยในสิ่งที่เขาต้องการนะการจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือการที่แบบเราสามารถสนับสนุนบางอย่างได้นะคะเพื่อที่จะทําให้เขาสามารถทํางานกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้ดีขึ้นง่ายขึ้นหรือสะดวกขึ้นนะคะนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะค่ะไม่ทราบน้องติกับการมีเพิ่มเติมไหมคะมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมไหมในเรื่องนี้เช่นค่ะของติอีกกันก็ค่ะถ้ามองในเชิงการนําความรู้ของพีฟูได้ไปใช้แล้วมันจะขับเคลื่อนเชิงนโยบายได้ค่ะติก็มองว่าถ้าสมมติว่าทางกระจกเงาหรือทีมจ้างวานค่าเนี่ยปรับเรื่องการตัดสินใจในระยะสุดท้ายหรือการทําการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าให้มันง่ายขึ้นให้มันสามารถใช้ได้จริงแล้วมันมีคณะทํางานที่มันไม่ต้องแบกรับความการตัดสินใจเพียงคนเดียวค่ะเป็นการตัดสินใจร่วมเนี่ยมันก็จะทําให้ช่วยเบาขึ้นในทีมคนทํางานและถ้ามันถูกรับรองสามารถใช้ได้จริงในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้คนกลุ่มนี้มีอํานาจในการตัดสินใจหรือว่าดูแลกลุ่มคนที่อยู่ในความดูแลของเขาได้เพิ่มขึ้นค่ะอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องของสิทธิ์การรักษาค่ะคือเนื่องจากคนไร้บ้านมีทั้งที่มีบัตรและไม่มีบัตรเนี่ยถ้าระบบมันยืดหยุ่นสามารถดูแลทั้งสองกลุ่มได้ไปพร้อมๆกันทั้งการวางแผนล่วงหน้ากับระยะท้ายนะคะถือว่ามันก็จะช่วยทําให้การเข้าถึงการดูแลสุขภาพเนี่ยมันต่อเนื่องแล้วก็ไปจนสุดทางแล้วก็ส่วนอีกอันนึงที่เมื่อกี้คิดไวๆก็ดื่มแล้ว เดี๋ยวให้นึกออกจะบอกใช่ค่ะโอเคค่ะค่ะนักการมีเพิ่มไหมคะเชิญค่ะ
การก็มีนิดเดียวค่ะเพราะว่าที่มองเห็นก็คือชอบที่คุณหมออานนท์บอกนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าแต่ละท่านที่มีจิตใจที่อยากจะแบ่งปันกับคนไร้บ้านที่การเห็นกันก็เห็นเยอะเหมือนกันนะคะที่ศาลหลักเมืองจะมาแจกทุกอาทิตย์เลยค่ะของแจกซึ่งคนไร้บ้านพอได้รับของแจกก็กลับบ้านไปเนาะแต่สิ่งที่การเห็นมาที่การทํากิจกรรมกับเขาจริงๆอ่ะอาทิตย์ละ1 วันเขาได้ทั้งของแจกก็จริงแต่เขาได้การดูแลใจเขาด้วยอะค่ะอันนี้มันจะทําให้มีการพัฒนาเขาจริงๆซึ่งสิ่งที่การอยากให้สนับสนุนก็คือในกลุ่มของพวกการที่ทํางานกับคนไร้บ้านนะคะการก็คิดว่าหลายหน่วยงานที่ยังทํางานกับคนไร้บ้านซึ่งการก็อาจยังไม่รู้จักก็หลายหน่วยงานเหมือนกันแต่การรู้สึกว่าถ้าเกิดหลายหน่วยงานมาช่วยการสนับสนุนทีมขอนแก่นนิวสปิริตเนี่ยก็ได้นะคะเพราะว่าทีมขอนแก่นนิวสปิริตยินดีที่จะทุ่มทั้งแรงทั้งกายทั้งใจแล้วก็ใช้ความอดทนอยู่กับเขาจริงๆและสิ่งประเด็นสําคัญก็คืออยากมีเวลาอยู่กับเขานานๆค่ะแม่อยากใช้เวลากับเขานานๆซึ่งรู้จักกันกับเขาไปแล้ว3 เดือนเนี่ยการเชื่อเลยว่าครั้งต่อไปกันอยากทํางานกับเขาอีกเรื่อยๆอ่ะกันอยากเป็นเหมือนพี่เอ๋อ่ะทำ3-4 ปีอ่ะกันรู้เลยว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่างน้อยเปลี่ยนแปลง1 คนมันจะเพิ่มไปอีก5 หรือ 10อะไรอย่างเงี้ยต่อไปซึ่งคนไร้บ้านทั้งขอนแก่นเยอะเนาะแต่ไม่เป็นไรกันไม่จะไม่จะไม่โฟกัสที่กลุ่มใหญ่กันจะโฟกัสที่กลุ่มเล็กก่อนแล้วก็ค่อยๆไปขยายออกไปซึ่งดีไม่ดีการเชื่อว่าสิ่งที่การทําไปหรือกับเพื่อนเพื่อนที่การทําจากคนหนึ่งแล้วเขาจะไปต่ออีก2-3 คนของเขาเองอันนี้สําหรับคนไร้บ้านที่เขาจะดูแลกันเองนะคะการเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เราดูแลชีวิตเขาได้อ่ะเขาก็ดูแลชีวิตเขาได้เหมือนกันเราอ่ะดูแลเขาแบบว่าให้การรับฟังเหมือนที่แม่บอกค่ะเปิดพื้นที่การรับฟังเขาสิ่งที่สําคัญคือการอยากขอโอกาสที่อยู่กับเขานานๆมากขึ้นค่ะเมื่อการมีโอกาสได้ทํางานกับเขาฝากบอกทุกหน่วยงานในขอนแก่นนะคะค่อยะากทํางานขกอับบเขคาุณนมาากนๆคๆ่ะคือฟังดูแล้วก็ดูรู้สึกทุกท่านทุกหน่วยงานที่ทําอยู่ตรงนี้นะคะก็มีใจมากๆแล้วก็พร้อมที่จะอุทิศตนเนาะทำงานกับคนกลุ่มนี้เพราะรู้ว่ามันไม่ง่ายนะคะมันต้องการคนที่เข้าใจต้องกลไกที่ออกแบบที่แบบสอดคล้องกับเงื่อนไขวิถีชีวิตคนเหล่านี้ด้วยนะคะมันถึงจะมีความเป็นไปได้นะคะที่จะทําให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนร่วมสังคมที่แบบเราเดินไปด้วยกันน่ะแล้วเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆอย่างที่ในมอตโต้ของหลายๆที่พูดถึงนะคะเนาะนี้สุดท้ายเลยค่ะขออยากให้ทุกท่านได้แบบคนละสัก1 หรือ 2 ประโยคนะว่าทำมาถึงวันนี้เนาะแล้วก็ยังมีแรงที่จะทําอยู่เนี่ยถามว่าแล้วมันได้อะไรเนี่ย ที่ทําไมอะไรยังทําให้มีแรงทำงานอยู่ทั้งที่บอกว่าดูแล้วก็งานที่ยากท้าทายแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเมื่อไหร่ถึงจะแบบสิ้นสุดอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้มันแบบมันมีอะไรที่รู้สึกว่ามันงอกงามในใจหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นพลังที่ทําให้เรายังมีแรงทำหนีต่อไปนะคะก็อาจจะคนละสัก1 นาทีแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะจบไลฟ์กันตรงนี้เลยนะคะค่ะขอพี่เอ็กพี่เอ็กก่อนค่ะว่าแบบอะไรนะที่มันเป็นพลังใจให้พี่ยังคงมีแรงทําต่อเนี่ยค่ะโอเคจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องเป้าหมายนั่นแหละครับเราวางไว้ไกลมากนะครับจริงๆแล้วเราวางไว้ไกลมากนะครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงปัญหาตัวคนไร้บ้านเนี่ยให้ได้นะครับอย่างน้อยนะครับแม้ว่ายังมีคนไร้บ้านที่ออกมาถือว่าออกมาเป็นจํานวนน้อยแล้วก็นะครับมันมีจุดคานงัดที่จะงัดเขาเข้าสู่ระบบให้ได้นะครับได้ทันเวลานะครับก่อนที่เขาจะออกมาอยู่ยาวๆนะครับแล้วก็เราคิดว่าคนไร้บ้านแม้ว่าจะอยู่ในสภาพแบบไร้บ้านเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่แย่นะครับดังนั้นนะเราก็วางหมุดหมายไว้นะครับว่าแน่นอนว่าเรื่องแรกก็คือว่าปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเขานะครับเรื่องสองเนี่ยก็คือว่าปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าเปลี่ยนผ่านนะครับในเรื่องของสถานะนะครับของเขาจากความเป็นไร้บ้านมาเป็นคนมีบ้านให้ได้นะครับแล้วก็เราวางไว้ว่าเราพูดกันแบบใหญ่ๆกันเล่นๆว่าเราจะทำยูโทเปียนะครับที่มันเป็นอะไรเดียมันเป็นโมเดลมันเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องหันมาดูว่าแบบนี้เด้ดูแลคนมันต้องดูแลแบบนี้นะครับเราอยากทําให้มันเกิดสิ่งนี้นะครับเป็นโปรโตไทป์แหละนะครับเนาะเพื่อที่จะให้รัฐนะครับให้สังคมบอกว่าเฮ้ยการดูแลคนนะครับในสังคมเดียวกันเนี่ยมันต้องดูแลในลักษณะนี้มันต้องดูแลครอบคลุมแบบนี้
นะครับไม่ใช่ดูแลเป็นส่วนๆเป็นท่อนๆไปนะครับเพราะว่าคนมันไม่สามารถที่จะถูกดูแลแบบเป็นส่วนๆได้นะครับมันต้องถูกบูรณาการอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นนะไอ้สิ่งนี้แหละมันเป็นหมุดหมายที่เป็นระยะไกลแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางไกลแบบนึงนั่นแหละครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่เอ๋ฟังแล้วพี่เอ๋เรารู้สึกเลยว่าเหมือนกับเราเชื่อมั่นว่าสังคมที่มันเกื้อกูลและดูแลกันเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วเราทํามาแล้วแล้วเราอยากให้คนอื่นมองเห็นแบบนี้แล้วเดินไปด้วยกันกับเราเนาะอันนี้มันก็เลยเหมือนแบบพอมันมีทําแล้วมันเห็นทางแล้วมันมีแรงที่มันจะไปต่อนะคะของคุณหมออานนท์ล่ะคะเป็นยังไงบ้างอะไรที่เปผ็นมแรงไม่แน่ใจอะไรเป็นแรงนะครับแต่ผมรู้ว่าผมพอมาทํางานเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพคนไร้บ้านเนี่ยมันทุกวันที่ทําก็เหมือนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆคือมันเป็นพอดีเป็นนักวิจัยแล้วก็ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นแก็บของความรู้เป็นช่องว่างที่เรายังไม่รู้เยอะในวงการสาธารณสุขนะครับว่าแบบเอ้ยสุขภาพคนไร้บ้านเป็นไงเราต้องดูแลเขายังไงครับผมที่ทําอยู่ทุกวันคือเราก็เรียนรู้ระบบแหละเราเรียนรู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วเรียนรู้ว่าเราจะพัฒนาระบบยังไงให้มันจะเหมาะกับคนไร้บ้านเนี่ยผมคิดว่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้อยากทําต่อเนื่องนะครับสองคืออาจจะเป็นเรื่องแบบที่พี่เอ๋ว่าคือเป้าหมายคือสุภาวะแล้วก็วางเป้าหมายว่าเราอยากทําระบบสุขภาพเพื่อคนไร้บ้านซึ่งสิ่งที่เราทําเนี่ยมันอาจจะดูเล็กๆแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราเรียนไปแล้วทําไปแล้วเราพยายามเก็บข้อมูลเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยไปนําเสนอหรือไปผลักดันให้มันเกิดเชิงนโยบายว่าเอ้ยแบบระบบสุขภาพสำหรับคนไร้บ้านควรจะต้องมีแบบไหนและรัฐควรจะสนับสนุนยังไงนะครับสุดท้ายก็คือพอทํากับเคสแล้วก็เจอคนเยอะๆเนี่ยพอมันเห็นคนที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเขามีสุขภาพดีขึ้นเขายิ้มได้เขามีความสุขผมคิดว่ามันพอเราเป็นคนทางสายการแพทย์เนาะพวกนี้มันเป็นอะไรที่มันหล่อเลี้ยงหัวใจอยู่แล้วคือทุกคนที่ทํางานกับคนไข้ก็จะรู้ว่าเวลาคนไข้ดีขึ้นเวลาคนไข้เขามีความสุขอิ่มเอมใจเนี่ยเราก็ทําให้เรามีความสุขไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หล่อเลี้ยงแล้วก็อยากให้ทํางานต่อเนื่องครับขอบคุณมากค่ะคุณหมออานนท์ไปที่น้องการค่ะเพิ่งมาทำ3-4 เดือนแต่รู้สึกไฟแรงมากเลยนะคะน้องการใช่อันนี้เขียนอันนี้เขียนไว้เลยนะตอนที่โจทย์แม่บอกว่าอะไรจะทำให้มันเป็นแรงพลังของเราใจที่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมมีสองโจทย์ใหญ่เลยค่ะหนึ่งก็คือตัวของเขาเองตัวเพื่อนคนไร้บ้านเองค่ะที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเขามีรอยยิ้มมากขึ้นเขาคุยกับเรามากขึ้นอันนี้ไปเห็นเขาทีไรมันมีพลังทุกทีค่ะสองค่ะที่สําคัญสองนี่สําคัญมากหน่วยงานที่การทํางานด้วยค่ะเขาให้ความร่วมมือและเขาใส่ใจกับคนไร้บ้านจริงๆแล้วการเห็นความจริงใจของทีมทุกๆคนนะคะที่การทํางานด้วยอะค่ะอันนี้มันทําให้การเกิดพลังได้จริงๆค่ะแล้วก็เหนื่อยก็ไม่เป็นไรนะคะหันหน้ามาเจอคนที่คิดไปแบบเป้าหมายเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้ววันนี้ยิ่งมาเจอพี่เอ๋เจอคุณหมอเจอน้องติอย่างเงี้ยค่ะฟังแล้วแบบว่าโอ๊ยมันจะต้องเป็นแบบภาพอนาคตต่อไปของการที่การอยากทําอย่างเงี้ยไปให้เขากับเพื่อนคนไร้บ้านที่ขอนแก่นนะคะจะต้องมีกลุ่มเหมือนจ้างวานค่านะต้องมีคุณหมออย่างคุณหมออานนท์นะในขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกันก็คิดภาพไปเยอะเลยค่ะอันนี้คือแรงมันทําให้การเติมไฟได้เยอะเลยค่ะแม่นี่ขนาด3 เดือนเองนะคะประมาณใจนฟีู้เลยเนาะนะคะโอเคได้เห็นตัวจริงเสียงจริงที่เขาทํามาใแชล้่วใช่ไหมเขาเดินมาก่อนแล้วมันเห็นความเป็นไปได้เราก็อยใชาก่ทําสมิั่นงนั้นต่อเนื่องใชเน่าะแล้วพอมันหันไปเห็นมันไม่ใช่เราคนเดียวที่เดินในใชเ่ส้นนคี้่ะมันมีหลายคนที่เดินไปด้วยกันเนาะก็ทําให้มีกําลังใจนะคะขอบคุณน้องการมากเลยค่ะไปที่น้องติค่ะของตีนี้มันเหมือนแบบคือตีทำงานเรื่องความตายเนาะแล้วพอเจอคนกลุ่มเนี้ยเรามักจะคุยกันว่าแบบจริงๆแล้วคนกลุ่มเนี้ยมันมีสภาวะเปลี่ยนผ่านคือมีความตายทางสังคมเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอะแล้วมันก็แล้วเขาก็เลือกที่จะมาอยู่กับสังคมใหม่หรือสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยพอเป็นงั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทุกครั้งที่เราเห็นเพื่อนร่วมสังคมที่เลือกใช้ชีวิตที่อยู่ข้างถนนหรือว่าเลือกมาเป็นคนไร้บ้านมันหมายความว่าเฮ้ยเรากําลังจะคืนความเป็นคนหรือความเป็นสังคมใหม่ให้กับชีวิตเขาผ่านระบบสุขภาพหรือผ่านความเชื่อของ Peaceful Day การทบทวนชีวิตหรือการสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ให้มันมีความหวังขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าพลังใจมันอาจจะหมายถึงการที่เรายังเห็นเขาอยู่ร่วมกันสังคมกับเราแล้วเราก็ได้ใช้เครื่องมือของ Peaceful Day ที่เข้าไปทํางานกับกลุ่มคนที่ทํางานกับเขามันทําให้คืนชีวิต
กับพวกเขาอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบเออทำต่อใครอาสาที่ไหนอิสระชนให้ออกแบบโปสเตอร์โอเคออกแบบให้ไปเก็บข้อมูลไปรับฟังออกไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นพลังหนึ่งที่เคลื่อนเราต่อในกับคนกลุ่มนี้แบบนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะฟังแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจนะคะแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ Peaceful Day และชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีตายดีตั้งใจก็คือแบบนี้แหละค่ะการที่เราไม่ดูดายเรามองเห็นเพื่อนร่วมสังคมแล้วเราก็ลงมือทําในจุดที่เราทําได้นะคะท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังที่รับชมอยู่ตอนนี้แล้วก็เห็นว่ามีตรงจุดไหนที่จะสนับสนุนพวกเราได้นะคะก็อย่าดูดายค่ะนั่นคิดว่าแค่เดินผ่านคนไร้บ้านแล้วยิ้มให้เขาเนาะมองเห็นเขาเป็นคนคนหนึ่งแล้วท่านมีกําลังมากกว่านั้นท่านก็อาจจะสนับสนุนองค์กรที่เขาทํางานตรงนี้อยู่แล้วหรือถ้าท่านมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ในมือนะคะก็อย่าลืมคิดว่าแบบการมีรูปแบบกลไกหรือนโยบายที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยอยากให้ทุกท่านช่วยกันส่งเสียงค่ะว่าสังคมเราต้องการแบบนี้แล้วเราจะมีชุมชนกรุณาเพื่อสําหรับทุกคนจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมไลฟ์กับเรานะคะซึ่งพีซูเดสและชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีตายดีค่ะเราก็จะมีไลฟ์ซีรีส์นะคะสำหรับคนชายขอบอีกเรื่อยๆนะคะวันนี้เป็นตอนแรกนะเรื่องเกี่ยวกับคนไร้บ้านยังเข้มข้นขนาดนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เห็นสมาชิกหรือเพื่อนร่วมเส้นทางที่ยังมีไฟมีความฝันที่อยากจะทำงานเรื่องนี้กันต่อไปนะคะก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมมือแล้วก็ส่งเสียงแล้วก็ใช้เครื่องมือของPeaceful Desk ก็ดีหรือว่าหน่วยงานองค์กรที่ทำงานเรื่องของจิตใจเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของการจ้างงานนี่ค่ะเข้ามาร่วมมือด้วยคิดว่าไม่ใช่มีแค่พวกเราค่ะองค์กรภาคเอกชนที่อยากจะร่วมสนับสนุนองค์กรเหล่านี้ให้เขาทำแล้วก็มีชีวิตอยู่รอดนะเพื่อที่จะไปดูแลคนอื่นต่อนะคะท่านติดต่อหลังไมค์มาได้นะคะเรายินดีที่จะเป็นตัวกลางเพื่อที่จะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เขามีแรงแล้วก็มีกำลังได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ดูแลคนอื่นต่อไปนะคะก็วันนี้ก็คงจะขออนุญาตจบไลฟ์ตั้งแต่เพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามไรซีรีส์นะคะเรื่องของคนชายขอบได้นะคะจากเพจของ Peaceful Days นะคะแล้วก็เราก็จะประชาสัมพันธ์กันเป็นระยะนะคะก็ได้ยินว่าแววมากจะมีเรื่องผู้ต้องขังด้วยนะคะอันนี้ก็กระซิบไว้ก่อนนะคะนี่ก็เป็นอีกซีรีส์ใหญ่มากนะคะซึ่งเรามีคนที่แบบทำงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะก็คงจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเรายังต้องการการดูแลช่วยเหลืออย่างไรได้อีกนะคะแล้วอย่างที่เมื่อกี้ทุกท่านบอกเลยค่ะว่าพอเราได้มีโอกาสมองเห็นคนอื่นนะคะสังคมที่มันมองเห็นกันเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทำให้ทุกคนอยู่แล้วมีความสุขนะคะมันยังทำให้เรารู้สึกดีด้วยที่เราได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อที่จะทำให้สังคมเราก้าวเดินต่อไปนะคะเพื่อที่คนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ได้ตายดีนะคะก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยค่ะที่กดไลค์กันเข้ามานะคะแล้วก็ท่านสามารถติดตามย้อนหลังได้ในช่อง YouTube ของ Peaceful Days ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ Shoo do 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 ถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกล เรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกัน ดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมา ก็เกิดอีกใบเริ่มต้นใหม่เช่นShoo-d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 o-